อันนี้ก็ใกล้จวนจะออกพรรษาแล้วก็เลยมาคุยกันดูมั้งเพราะว่าเห็นว่าเมื่อเขาได้พบกันก็ต้องคุยกันบ้างก็คุยกันแบบสบายๆกันแล้วกันไม่ต้องเอาอะไรเป็นเรื่องราวมากมีอะไรจะถามก็ถามมีไหมเห็นท่านเหมือนกับเตรียมจะถามครับพอดีวันนี้นะครับมีโยมเป็นศึกษานิเทศของจังหวัดสมุทรสาครนะครับพอดีว่าโยมเขามีปัญหาพอดีเล่าเรื่องปฏิรูปการศึกษาใหม่ออกมาครับครับตกลงว่าในการศึกษาเนี่ยใช้คำว่าจิตวิญญาณเข้ามาด้วยครับแต่ว่าอาจารย์หลายคนเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องคำว่าจิตวิญญาณมากเลยครับก็มาตีถ้อยคำไอ้ถ้อยคำนี่คือคำไทยเราเดิมผมก็เคยเขียนไว้แล้วว่าก็คำไทยก็คือจิตใจต่อมามันรู้สึกว่ามันไม่ถึงใจก็เลยเอาคำว่าจิตวิญญาณเข้ามาความจริงเดิมแหละคำว่าจิตใจเนี่ยมันก็พออยู่แล้วนะทีนี้คำไทยบางคำเวลาพูดไปบ่อยๆมันชักจืดพอจืดก็ต้องหาคำอะไรมาใหม่นี่คำใหม่เนี่ยมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เคยพูดบ่อยๆแล้วที่จริงมันเป็นเรื่องต้องพูดกันยาวคำว่าจิตวิญญาณคือคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยหนึ่งก็หาคำที่รู้สึกถึงใจสองก็หาคำไปเทียบฝรั่งซึ่งเรียกว่าสปิริชวลเรื่องมันเป็นอย่างนั้นคือไปชื่นชมคำของฝรั่งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งฝรั่งพูดสปิริชวลก็หาคำมาเทียบนะก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรก็สร้างคำขึ้นมาว่าจิตวิญญาณนะทีนี้คำว่าจิตวิญญาณนี่เป็นคำที่พร่านะเพราะว่าไอ้คำเหล่านี้มันเป็นคำที่ในสังคมไทยมันสับสนอยู่แล้วโดยเฉพาะไอ้คำว่าวิญญาณเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมขั้นหนึ่งคือคำว่าวิญญาณในสังคมไทยเราเนี่ยมันเพี้ยนไปจากความหมายเดิมที่เป็นเรื่องของธรรมะว่าศัพท์เดิมมันก็เป็นศัพท์ในพระพุทธศาสนานี้ไทยเรามาใช้เนี่ยมันใช้ไปใช้มามันกลายเป็นผีนะมันกลายเป็นไอ้วิญญาณล่องลอยนะเป็นโซลก็คือไปเข้ากับไอ้คำว่าสปิริตเนี่ยบางทีมันใช้เกือบหมายความเกือบเท่ากับคำว่าโซนนี่แหละทีนี้ไอ้สปิริตมันก็แปลว่าผีก็ได้แปลได้หลายอย่างสปิริตเนี่ยผีนะใช่ไหมแปลว่าเล่าก็ได้นะพวกไอ้พวกผีก็เรียกว่าสปิริตทีนี้อย่างนักกีฬานะก็มีสปิริตนะแล้วก็ไอ้พวกสิ่งที่เป็นแก่นเป็นสาระของเรื่องก็เรียกสปิริตนะเช่นว่าสปิริตของจังหวัดลพบุรีคืออะไรเรียกว่าสารพกานี่เป็นสปิริตของจังหวัดลพบุรีอะไรเป็นสาระหรือเป็นจิตใจเป็นแก่นอันนี้ก็เลยไปมาก็เลยเอาคำว่าจิตวิญญาณมาทีนี้ไอ้คำว่าวิญญาณสปิริตเลยเป็นคำที่พร่ามันใช้ได้หลายความหมายแล้วคนไทยก็เพี้ยนอยู่แล้วมันก็ทำให้บางทีจะสับสนมากขึ้นเพราะว่าชาวบ้านมันไม่ได้เข้าใจอย่างพวกนักปราชญ์พวกคนชั้นสูงพวกนี้ก็ไปคิดแบบที่ว่าดูความหมายฝรั่งว่าสปิริตชวลเป็นศาสนาที่เคยพูดไปแล้วศาสนาฝรั่งมันมีที่เขาถือว่าเขาเป็นศาสนาชั้นสูงเป็น higher religion แล้วมีศาสนาเก่าศาสนาโบราณพวก primitive religion ศาสนายุคบุพการเนี่ยเป็นศาสนาชั้นต่ำเป็น lower religion นี้ของฝรั่งเนี่ยไอ้ศาสนาชั้นต่ำมันก็มีเรื่องสปิริตชวลมีจิตวิญญาณแบบของศาสนาชั้นต่ำพอเรื่องศาสนามันก็เป็นเรื่องสปิริตชวลสปิริตเท่านั้นนะมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วทีนี้ไอ้สปิริตชวลจิตวิญญาณแบบของศาสนาชั้นต่ำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องผีสางนะเป็นความเชื่อเรื่องไอ้จิตอะไรของคนที่ตายไปแล้วมั้งเนี่ยเป็นเรื่องผีที่มองไม่เห็นอยู่ในป่าในเขาในอะไรถ้ำมั้งนะไอ้พวกนี้สปิริตทั้งนั้นนะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับสปิริตพวกนี้ก็เป็นสปิริตชวนสปิริตชวนมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีสางเทวดาไปอันนี้ชาวบ้านเนี่ยไอ้เรื่องที่จะเป็นสปิริตชวนที่มาแปลจิตวิญญาณเนี่ยมันก็ต้องนึกไปถึงเรื่องผีสางเทวดาเหล่านี้นะทีนี้ชาวบ้านเชื่ออยู่แล้ว
ชื่อเรื่องไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมาจากผีสางเทวดาใช่ไหมเนอะเขาเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยไปทำผิดผีเนอะหรือไปป่าไปทำอะไรให้เจ้าป่าโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านก็จะลงโทษจะหักคอเอาอะไรเงี้ยอันนี้แม้แต่ป่วยไปโน่นไปนี่ก็บางทีระแวงเรื่องผีบางทีก็ผีเข้าเนี่ยไอ้ผีเข้าก็ป่วยชนิดหนึ่งตกลงก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับผีเนี่ยเยอะทีนี้คนไทยเราเนี่ยเราหนักใจอยู่แล้วไอ้เรื่องสอนให้มาเข้าใจพุทธศาสนาแสนยากแกก็ยังเชื่อผีสางเทวดาทีนี้เอาจิตวิญญาณมาอีกทีนี้ไอ้ชาวบ้านมันไม่ได้เข้าถึงความหมายของพวกนักปราชญ์เหล่านี้ก็จะไปนึกถึงเรื่องผีสางเหล่านี้เนี่ยเรื่องโรคผีเข้าพอโรคผีเข้าทำไงต้องหาหมอผีถึงได้บอกว่าเนี่ยดีไม่ดีก็เอาอีกโรคระดับจิตวิญญาณมาอีกแล้วโรคก็รู้โรคผีเข้านั่นเองพอโรคผีเข้าก็ทำไงก็หาหมอผีก็เลยบอกกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวนี้มารับผิดชอบไอ้เรื่องโรคที่เกิดจากจิตวิญญาณพวกผีสางนี่ด้วยเลยเนี่ยไอ้พวกที่จะมารักษาเรื่องผีเข้าก็หมอผีใช่ไหมนั่นกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องจัดหาหมอผีด้วยมันก็จะไปรูปนั้นนึกสิฮะชาวบ้านจะเข้าใจหรือจิตวิญญาณแบบนักปราชญ์เนี่ยเข้าใจไหมไม่เข้าใจอ่ะนั้นคือมาบัญญัติกันนะไม่ได้นึกถึงชาวบ้านนะไปนึกถึงไอ้แบบฝรั่งนะตัวเองก็ไปนึกว่าฝรั่งเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้ดีอย่างนั้นนั้นแต่ขออภัยผมว่าก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องฝรั่งจริงอย่างไอ้เรื่องฝรั่งเขาก็มีเรื่องอย่างนี้อยู่เรื่องศาสนาชั้นต่ำชั้นสูงเนี่ยนะทีนี้ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิธีแบบเราของเราเป็นพุทธศาสนาเราไม่ใช้วิธีบังคับเราไม่มีการฆ่าเราถือเป็นบาปนี่ฝรั่งพอเขามีศาสนาขึ้นมาใหม่เป็นศาสนาชั้นสูงเขาให้ถือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวยิ่งใหญ่ที่สุดเขาก็ถือว่าพวกศาสนาชั้นต่ำที่มีสปิริตเป็นผีเป็นอะไรพวกเนี้ยมันเป็นพวกที่เป็นพวกซาตานเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าเนี่ยเพราะนั้นคนที่จะนับถือถูกต้องต้องนับถือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นจะไปนับถือผีสางเทวดาอื่นไม่ได้นะอันนี้ของเขานี่เขาไม่ได้ถืออย่างเราที่จะให้ปัญญาเขาใช้ศรัทธาเพราะนั้นศาสนาฝรั่งเขาก็กำจัดเมื่อแกเป็นพวกซาตานนะเป็นพวกผีอื่นแกก็ต้องตายนะนอกจากว่าแกจะมายอมรับพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นศาสนาฝรั่งมันก็เลยต้องกำจัดการกำจัดนี่เขาเรียก prosecution ฉะนั้นเรื่องของฝรั่งก็มีทนีศาสนาคริสต์แม้แต่อิสลามก็มาทำนองเดียวกันคือว่าจะต้องยอมรับกอดองค์เดียวนี้เท่านั้นจะมีองค์อื่นไม่ได้นะเมื่อแกมีแกต้องตายนะเพราะนั้นก็ศาสนาคริสต์ในอดีตก็จึงมีแต่การฆ่าฆ่ากันยับเยินแหลกลานไปเลยนะก็ลองไปศึกษาประวัติดูทีนี้มาสมัยนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วนี่ในสังคมไทยเราเนี่ยจะทำยังไงในศาสนาแบบพุทธศาสนานี่เราไม่ใช้การบังคับนะให้ถือปัญญาเป็นสำคัญก็ต้องสั่งสอนกันนี่ถ้าพระไม่ยึดหลักหนึ่งไม่รู้หลักสองไม่มั่นในหลักสามเกิดมีเจตนาไม่ดีอยากได้ลาภจบเลยใช่ไหมก็ไปหาผลประโยชน์กับตัวเองไปเข้าพวกผีไปหาผลประโยชน์ในเรื่องเนี้ยนี่ก็ไม่จูงประชาชนขึ้นมาสู่ไอ้เรื่องดีงามชั้นสูงที่เป็นบุญเป็นกุศลคือไอ้เรื่องสปิริตชวลที่เขาแปลจิตวิญญาณเนี่ยมันมีได้ทั้งดีและไม่ดีซึ่งศาสนาชั้นสูงเขาก็ถือว่าไอ้สปิริตชวลแบบศาสนาชั้นต่ำนี่ไม่ดีใช่ไหมมันก้ามกึ่งเนี่ยมันดีมันก็ได้ไม่ดีก็ได้เนี่ยอย่างผีเข้าเนี่ยมันก็ถือว่าผีมันโกรธใช่ไหมโกรธมันดีเลยใช่ไหมมันก็ไม่ดีเป็นอกุศลนี่ทางพุทธศาสนาเราก็จัดได้แยกได้ชัดว่าจะต้องเข้าใจมีปัญญา
แล้วผีสางเทวดาเหล่านี้จะต้องพัฒนาด้วยจะต้องสอนด้วยให้มาเป็นผีดีเป็นเทวดาดีนะฮะให้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลมีเมตตาต่อกันเราก็มีการสวดมนต์นะเราก็ในคำสวดมนต์นั้นเป็นคำสอนเทวดาด้วยสอนผีด้วยให้มีเมตตาให้มีจิตรักใคร่เมตตามนุษย์นะอย่ามาคิดร้ายเลยเนี่ยคำสวดมนต์ของเราก็แผ่เมตตาให้เทวดาแล้วก็สอนเทวดาไปในตัวแต่ว่าสอนแบบคล้ายๆสอนผู้ใหญ่อะคือบอกว่าขอให้ท่านเนี่ยมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อชาวมนุษย์ทั้งหลายช่วยดูแลอย่าไปข่มเหงเบียดเบียนเขาเนี่ยก็เปลี่ยนให้เทวดาเหล่านี้มาเป็นไอ้พวกสปิริตที่ดีเป็นผีเป็นเทวดาที่ดีก็เรื่องก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็มีหลักอยู่แล้วนี้เมื่อเป็นเทวดาเป็นผีเป็นอะไรเป็นคนก็แบบเดียวกันต้องพัฒนาตัวมาเป็นคนดีก็มีบุญเป็นกุศลเป็นหลักก็จิตใจที่ดีงามก็เป็นจิตใจที่ประกอบด้วยบุญกุศลเพราะนั้นเรื่องบุญกุศลก็เป็นตัวจัดตัดสินไอ้เรื่องสปิริตชวลเรื่องทางด้านจิตใจที่เขาแปลเป็นจิตวิญญาณเนี่ยว่าเป็นจิตวิญญาณที่ดีให้จิตวิญญาณเนี่ยมันยังก้ำกึ่งมันเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้นั้นคำของเราเนี่ยชัดอยู่แล้วคือคำว่าบุญกุศลแล้วทีนี้เราใช้ในสังคมไทยมานานจนลงตัวนั้นถ้าเราพูดว่าบุญกุศลปั๊บชาวบ้านก็เข้าใจทันทีใช่ไหมแต่ไปพูดไอ้จิตวิญญาณเนี่ยชาวบ้านนึกถึงผีก่อนแหละเนี่ยนั้นทำไมเราไม่ใช้คำว่าบุญกุศลซึ่งชาวบ้านจะเข้าใจถ้าเห็นกับคนจำนวนมากส่วนใหญ่เนี่ยมันน่าจะพูดกับเขาให้รู้เรื่องหาคำที่มันสื่อใช่ไหมพูดกับชาวบ้านเออเป็นเรื่องสุขภาพจิตใจในเรื่องบุญกุศลนะชาวบ้านเขาก็เออเข้าใจดีจะต้องชำใจให้ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลจะใช้คำว่าบุญหรืออะไรก็ได้มาผมว่าท่านเหล่านี้เป็นพวกคนชั้นสูงนะก็เลยไปคิดแบบที่ว่าไปนึกถึงคำฝรั่งจะให้สื่อกับฝรั่งได้แทนที่จะเห็นกับชาวบ้านในประเทศของตัวเองใช่ไหมโดยไม่ได้นึกว่าไอ้เสร็จแล้วมันจะเกิดผลอะไรแก่คนในประเทศของตัวเองใครว่าไปเห็นแก่คนส่วนใหญ่คือนึกว่าคนข้างนอกเป็นคนส่วนใหญ่ไอ้ที่จริงคนส่วนใหญ่ของตัวเองก็คือชาวบ้านนะที่จริงไอ้คนข้างนอกที่จะไปสื่อเขามันไม่มีไม่กี่คนนะก็เป็นพวกฝรั่งนึกว่าฝรั่งมันทั้งโลกฝรั่งที่จะไปสื่อในเรื่องนี้มันก็ไม่กี่คนหรือท่านว่าไงนะเห็นด้วยไหมเนี่ยมันก็ยิ่งพาให้คนแปลกแยกออกไปจากสังคมของตัวเองและไอ้คำเดิมที่มีก็ไม่ใช่ไอ้คำใหม่ก็พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็สื่อความหมายเข้าใจผิดอีกมันก็ยิ่งยุ่งใหญ่สังคมแทนที่จะดีขึ้นนะถ้าเราไปใช้บุญกุศลปั๊บมันก็สื่อกันรู้เรื่องแล้วมันก็เข้าสู่ทางที่ดีงามมันก็เดินหน้ากันไปได้เลยไม่ต้องมาวุ่นวายกันอย่างเงี้ยก็แปลกดีเหมือนกันนะที่จริงมีเรื่องต้องพูดเยอะก็อย่างที่ว่าแหละเนี่ยแค่เนี้ยแค่เรื่องไอศาสนาชั้นสูงชั้นต่ำซึ่งมันมีสปิริชวลที่เขาแปลจิตวิญญาณทั้งสองระดับเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจท่านเหล่านี้ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้หรือเปล่านะก็ไปเอาความหมายจิตวิญญาณในระดับหนึ่งไอที่ฝรั่งที่เป็นพวกศาสนาที่เขาถือว่าชั้นสูงมาให้ความหมายใช่ไหมแล้วฝรั่งเขาก็ต้องรู้ลึกกว่านั้นว่ามันมีความหมายกว้างออกไปเป็นศาสนาชั้นต่ำก็มีใช่ไหมและศาสนาชั้นต่ำมันก็ยังมีอยู่ทั่วโลกจริงไม่จริงใช่ไหมนี่ศาสนาคริสต์เขาแก้ด้วยวิธีกำจัดเลยในสมัยก่อนทีนี้สมัยนี้มันจะกำจัดวิธีนั้นได้ที่ไหนใช่ไหมแล้วในเมืองไทยเราพุทธศาสนาเราก็ไม่ยอมให้กำจัดด้วยวิธีรุนแรงอยู่แล้วใช่ไหมนี่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะทำคนของเรายังไงให้พัฒนาที่ว่าทำไงจะให้พระเนี่ยมีคุณภาพรู้หลักพระศาสนาจริงแล้วก็มั่นในหลักไปสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจให้ก้าวมาในทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เห็นกันลาภไม่เห็นกันผลประโยชน์นะเพราะว่าไอ้นี่มันก็เป็นวิถีแบบที่สอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยใช่ไหมก็ต้องใช้วิธีนี้ใช้วิธีรุนแรงไม่ได้นี่วิธีของฝรั่งมันเป็นวิธีสมัยสังคมแบบที่เขามีอำนาจเป็นใหญ่นะสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชและก็สมัยที่คริสตจักรศาสนจักรนี่เป็นใหญ่มีอำนาจแม้แต่เหนือสาไอเหลืออาณาจักรอีก
นั่นเขาก็ใช้อำนาจอย่างที่เรียกว่าตั้งศาลอินควิซิชันขึ้นมาใช่ไหมเอาคนที่ไปเชื่อผีเอาแม่มดมาขึ้นศาลอินควิซิชันก็เราไปอ่านประวัติดูสิแม่มดที่ผมเคยเล่าให้ฟังอย่างศาลอินควิซิชันของสเปนน่ะในยุคหนึ่งนี่ฆ่าวันละเป็นร้อยเลยทีนี้มันก็ใช้เป็นโอกาสในการมาเบียดเบียนกันมาแกล้งกันได้ทีนี้ไอ้คนนี้มันไม่ชอบไอ้คนนั้นมันก็หาว่าไอ้ไอ้คนนั้นเป็นแม่มดใช่ไหมแล้วต้องไปถูกจับมาสิถูกจับมาบางทีมันก็ถูกเผาทั้งเป็นโดยที่ไม่รู้เรื่องดูราวมันก็ถูกกล่าวหาสมัยนั้นมันก็มีทั้งไอ้คนที่เชื่อผีจริงทำตัวเป็นแม่มดจริงบ้างไม่ได้เป็นแต่ถูกกล่าวหาถูกกลั่นแกล้งหรือแม้แต่ว่าถูกระแวงใช่ไหมพอมีพฤติกรรมอะไรนั่นหน่อยก็ถูกระแวงว่าไอ้นี่เป็นแม่มดจับมาขึ้นศาลอินควิซิชันเผาทั้งเป็นจะนี่โอ้เผาทั้งเป็นกันไปมากมายก็ที่จริงท่านเหล่านี้น่าจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ก็ขออภัยก็กลายเป็นว่าไปเอาศัพท์เหล่านี้มาแล้วไม่ได้ศึกษาให้ชัดเจนตัวเองก็ไม่ได้รู้จริงนะไอ้เรื่องสปิริชวลมันเป็นยังไงจิตวิญญาณของฝรั่งมันเป็นยังไงก็ไปเอาศัพท์เข้ามาศัพท์ตัวเองก็เป็นศัพท์ที่พลาดที่มัวไม่ชัดเรื่องของเขาตัวเองก็ไม่ได้เข้าใจชัดแล้วก็ไอ้สปิริชวลน่ะพระพุทธเจ้าทรงผ่านมาแล้วในอินเดียมันก็มีใช่มั้ยไอ้สปิริชวลทำไมอินเดียมันจะไม่มีอินเดียมันเป็นแดนของศาสนามันโบราณมันมีอารยธรรมมาก่อนตะวันตกอีกเพราะนั้นมันเชี่ยวชาญนะไอ้เรื่องสปิริชวลเนี่ยนะจะเรียกแปลจิตวิญญาณหรืออะไรกันแล้วแต่พุทธเจ้าไปเจอมาหมดแล้วนะพระองค์ก็เห็นแล้วมันเป็นยังไงนะไอ้พวกสปิริชวลแต่อินเดียเนี่ยต้องให้เกียรติเขาอย่างนะเขาไม่รุนแรงไม่เหมือนอย่างฝรั่งลองไปเทียบประวัติศาสตร์ของฝรั่งเนี่ยมันฆ่ากันอย่างเดียวเลยศาสนาเนี่ยนะทำสงครามระหว่างแค่นิกายต่างกันมันก็ฆ่ากันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์เนี่ยยุโรปเลยนะทั้งทวีปเนี่ยแบ่งกันเป็น2พวกประเทศที่เป็นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์เนี่ยทำสงครามกัน30ปีศูนย์กลางของการรบอยู่ที่เยอรมันนะฆ่ากัน30ปีนะบางเมืองนี่แทบร้างเลยนะฆ่ากันฝรั่งมันใช้คำว่าบัตเชอร์นะสับเป็นบัตช่อเลยนะก็ฆ่าไปนะคนในเมืองนี่หมดไป2ใน3เลยอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้มันเหลือเกินเลยฮะสงคราม30ปีระหว่างโปรเตสแตนต์คาทอลิกคนเยอรมันตายมากกว่าสงครามโลกครั้งที่1นะลองคิดดูนะแล้วอย่างฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสก็คาทอลิกกับโปรเตสแตนต์พวกโปรเตสแตนต์ในฝรั่งเศสเนี่ยมีชื่อเฉพาะเขาเรียกว่าพวกฮูเกนอตนะพวกฮูเกนอตนี่ก็เกิดมีกำลังขึ้นมานะพอพวกคาทอลิกก็มีอำนาจใช่ไหมฮะก็มีการเริ่มต้นฆ่าครั้งใหญ่เขาเรียกว่าเซนต์บาร์โทโลมิวส์มาสเคอร์ต่อการสังหารหมู่ในวันเซนต์บาร์โทโลมิวเนี่ยเมื่อปีประมาณ1572วันเดียวมันฆ่า 3,000 คนในปารีสแล้วฆ่าต่อไปอีกเมืองใกล้ๆ 13,000 คนในช่วงวันบาโทโลมิวนะฮะเนี่ยฆ่าคนโปรเตสแตนต์ที่เรียกว่าพวกฮูเกนอตทีนี้ไอ้พวกฮูเกนอตมันก็ไม่ยอมเหมือนกันมันก็ไปรวมกำลังแล้วไปตั้งอยู่ในเมืองหนึ่งนะเมืองอะไรนะเมืองชื่อโรเชลอะไรทำนองเนี้ยนะลาโรเชลมั้งไอ้ที่อเมริกายังมีชื่อเมืองนิวโรเชลอยู่ในรัฐนิวยอร์กก็คือไอ้พวกเมืองในอเมริกาเนี้ยก็เอาชื่อเมืองจากยุโรปไปตั้งพวกนี้ไปจากไหนก็ไปตั้งชื่ออย่างนั้นอย่างพวกฮอลันดาไปตั้งที่นิวยอร์กเดิมนิวยอร์กเดิมเนี่ยชื่อนิวอัมสเตอร์ดัมนะพวกฮอลันดาไปตั้งนะทีนี้พอพวกอังกฤษมันชนะอังกฤษมันขับไล่พวกฮอลันดาไปมันเปลี่ยนชื่อนิวอัมสเตอร์ดัมเป็นนิวยอร์กนะเพราะไอเมืองยอร์กเนี่ยมันอยู่ที่อังกฤษนะทีนี้พวกอังกฤษมันชนะมันก็เรียกไอยอร์กมันเอายอร์กไปมันก็เรียกเป็นนิวยอร์กเป็นยอร์กใหม่ใช่ไหม
ฮอลันดามันเรียกมันเอาชื่ออัมสเตอร์ดัมไปมันก็ไปเติมนิวเป็นนิวอัมสเตอร์ดัมไอโรเชลนี่ไปมันก็ไปเรียกนิวโรเชลนะอเมริกาจะมีนิวเยอะหมดนะเอาละทีนี้นี่เป็นตัวอย่างอันนี้พวกเมืองนิวโรเชลไอขออภัยชื่อลาโรเชลในฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นเมืองของโปรเตสแตนต์ที่ไปตั้งซ่องสุมกันอยู่ทีนี้ต่อมาพระเจ้าหลุยส์ที่13ขึ้นครองราชก็ห้ามหันกำจัดต่อกำจัดพวกไอ้โปรเตสแตนต์ที่เรียกว่าฮูเกนอตเนี่ยก็ได้อาศัยมหาเสนาบดีมหาเสนาบดีนี่ก็จะแปลภาษาอังกฤษก็เรียกว่าชีฟมินิสเตอร์นะภาษาฝรั่งเศสจะใช้อะไรก็ไม่ทราบนะฝรั่งอังกฤษมันแปลว่าชีฟมินิสเตอร์นี่ชีฟมินิสเตอร์นี่เป็นใครรู้ไหมเป็นคาร์ดินัลนะคาร์ดินัลรู้จักไหมฮะวันนี้ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาใครรู้บ้างคาร์ดินัลคืออะไรเมืองไทยก็มีท่านหนึ่งคาร์ดินัลโอ้สูงมากคาร์ดินัลก็คือบาทหลวงสูงสุดระดับรองจากป๊อปมีป๊อปเท่านั้นที่เป็นสูงสุดต่อจากป๊อปนี่คาร์ดินัลบาทหลวงที่ใหญ่ที่สุดในศาสนาคริสต์คาทอลิกรองจากป๊อปเรียกว่าคาร์ดินัลคาร์ดินัลทุกท่านเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นป๊อปพอป๊อปองค์นี้สิ้นเมื่อไรเนี่ยเมืองไทยก็มีคาร์ดินัลท่านหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่ได้รับเลือกเป็นป๊อปเวลาเนี้ยนะเนี่ยเพิ่งเป็นคาร์ดินัลองค์แรกของเมืองไทยเลยท่านแรกอันนี้ที่ฝรั่งเศสตอนนั้นก็มหาเสนาบดีเนี่ยก็เป็นคาร์ดินัลให้เข้าใจกับบาทหลวงเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองได้นะเป็นผู้ปกครองแผ่นดินได้ไม่ใช่เหมือนพระในของเราที่เขาพูดศาสนาไหนก็เหมือนกันเนี่ยมันเป็นการพูดโดยอวิชชาขอไปนะมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ยมันจะเหมือนได้ยังไงเลยใช่ไหมคือต้องพูดกันตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรนี่ท่านคาร์ดินัลเนี่ยชื่อริชลูนะท่านคาร์ดินัลริชลูนี่เป็นมหาเสนาบดีของพระเจ้าหลุยที่13นะก็ใหญ่มากนะเป็นคาร์ดินัลด้วยแล้วก็เป็นมหาเสนาบดีด้วยนะก็จัดการกับพวกโปรเตสแตนต์นะทำไงอ่ะนะระหว่างนั้นก็คาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ก็ยกทัพรบกันระหว่างประเทศอยู่แล้วใช่ไหมประเทศคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ทีนี้เฉพาะในฝรั่งเศสเองก็กำจัดพวกโปรเตสแตนต์อยู่ท่านบาทหลวงริชลูคาร์ดินัลเนี่ยตอนหนึ่งก็เห็นว่าจะต้องทำลายไอ้ศูนย์กลางคาโปรเตสแตนต์นี่ให้ได้ก็ยกทัพบัญชาการรบเลยนี่เป็นแม่ทัพเห็นไหมบาทหลวงเป็นแม่ทัพสั่งฆ่าคนได้ของเขามันไม่เหมือนของเราอันนั้นท่านคาร์ดินัลนี่ก็ให้กองทัพเนี่ยไปล้อมเมืองลาโรเชลนี้ล้อมอยู่15เดือนนานไหม15เดือนนานปรากฏว่าไอ้คนในนั้นมันไม่ไหวมันตายไป3ใน4ของเมืองน่ะอดตายนะหมดไป3ใน4ของเมืองมันสู้ไม่ไหวมันเลยออกมายอมแพ้พอยอมแพ้ท่านคาร์ดินัลริชลูก็จัดการกำจัดหมดเลยนะให้มันหมดอำนาจเลยหมายความว่าให้เมืองนั้นเป็นเมืองที่หมดความหมายไม่สามารถเป็นศูนย์กำลังของโปรเตสแตนต์ต่อไปก็เลยต่อจากนั้นก็ผ่อนคลายลงการกำจัดต่อมาก็มีเขาเรียก Edict of Nantes นะเป็นบรมราชโองการแห่ง Nantes ที่ให้คนโปรเตสแตนต์ได้มีสิทธิ์มีเสียงบ้างคล้ายๆว่าระงับศึกไปก่อนทีนี้ต่อมาพระเจ้าหลุยที่14ขึ้นครองราชนะรู้จักไหมพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยประวัติศาสตร์ไม่ค่อยจะเรียนกันนะพระเจ้าหลุยที่14มีชื่อในประวัติศาสตร์ไทยสมัยไหนนั่นแหละนั่นแหละพระเจ้าหลุยที่14ก็ครองราชสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นองค์ที่ส่งกองทัพมาและส่งพวกบาทหลวงและพ่อค้ามาติดต่อกับเมืองไทยใช่ไหมมีพระราชสารมีราชไมตรีเราก็ส่งโกษาเหล็กโกษาปานไปสมัยพระเจ้าหลุยที่14นี่นะพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยมีพระราชสารมาเชิญชวนพระนารายณ์มหาราชให้เปลี่ยนเป็นคริสต์ไงตอนนี้ทราบใช่ไหม
นี่แหละพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะยิ่งใหญ่มากครองราชนานที่สุดประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสของเขาเขาเรียกว่าหลุยส์เดอะเกรทนะฮะนะหลุยส์ที่14เดอะเกรทเลยนี่พระเจ้าหลุยส์ที่14นี่ขึ้นครองราชก็เอาละสิทีนี้ทรงตั้งปณิธานว่าจะต้องกำจัดโปรเตสแตนต์ให้เฮี้ยนแผ่นดินนี่คราวนี้เอาแล้วนะเป็นมหาราชบอกว่าไอ้ที่เคยยอมให้มันมีสิทธิ์มีเสียงขึ้นมาบ้างไม่เอาแล้วก็ยกเลิก Edict of Nantes เลยนะประกาศยกเลิกไอ้ Edict ที่ยอมให้มีอะไรบ้างเนี่ยยกเลิกก็เริ่มกำจัดใหม่ปรากฏว่าพวกฮูเกนอตนี่ต้องหนีจากฝรั่งเศสไป 400,000 คนนี่คือฝรั่งนี่ผมยกตัวอย่างเท่านั้นนะฮะยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันกำจัดกันอย่างไรมันทนไม่ได้เลยเรื่องศาสนานะฮะไม่เฉพาะกำจัดพวกศาสนาเล็กๆน้อยๆไอ้ที่ว่าเป็นศาสนาชั้นต่ำนะแม้แต่คริสต์ด้วยกันต่างนิกายก็ฆ่ากันนะแล้วก็อย่างอังกฤษเนี่ยก็หนีมาใช่ไหมส่วนหนึ่งก็หนีออกมาฮอลันดาแล้วมาลงเรือที่นี่ไปอเมริกาไปขึ้นไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่เป็นพวกพิลกริมนะไปขึ้นที่พรีมัตที่นิวอิงแลนด์แล้วก็ไปโดนฤดูหนาวนะจะตายแล้วก็พวกอินเดียนแดงมาช่วยสอนวิธีหากินได้นะและกินไก่งวงนะเรียกว่าปีแรกรอดฤดูหนาวไปได้เพราะไก่งวงแล้วก็เพราะอินเดียนแดงสอนวิธีหาปลาหาอะไรเนี่ยก็เลยเกิดวัน Thanksgiving Day วันขอบคุณพระเจ้านะก็คือรอดจากปีแรกไปก็เลยไม่ได้ขอบคุณอินเดียนแดงไปขอบคุณพระเจ้าซะแล้วก็พอครบรอบปีทีหนึ่งวัน Thanksgiving ก็ไอ้เจ้าไก่งวงก็ตายกันยับเยินไปเลยฉลองเนี่ยรู้จักฝรั่งนะฮะคือเรื่องศาสนานี่เขาเป็นเรื่องรุนแรงแล้วก็แต่มันก็มีผลดีมองในแง่ดีก็คือทำให้เขาเนี่ยกระตือรือร้นขนขวายนิ่งเฉยไม่ได้ประมาทไม่ได้นะเป็นคนตื่นตัวตลอดเวลาต้องดิ้นรนนะต่อสู้ก็ฝรั่งอเมริกามันถือฟรีดอมเสรีภาพเป็นอุดมคติสำคัญเพราะอะไรก็เพราะมันถูกบีบคั้นมาในยุโรปใช่ไหมเนี่ยบังคับเรื่องศาสนากันฆ่ากันตายเนี่ยมันถึงหนีมาอเมริกามันก็ใฝ่ฝันว่าไปอยู่ดินแดนนี้จะได้มีเสรีภาพเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะนี่ประวัติศาสตร์ของเขาเราก็ต้องรู้ต้องเข้าใจนะอันนี้ก็เรื่องสปิริตชวลเนี่ยมันก็มาแบบเนี้ยของฝรั่งทีนี้ไอ้ความที่มันเป็นสปิริตชวลเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจมันหนักในเรื่องศรัทธาอันนี้ศรัทธามันไปเชื่อแบบดิ่งแล้วของเขาเนี่ยมันแล้วแต่ศาสนจักรกำหนดใช่ไหมว่าไบเบิลหรือวาติกันกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเชื่อไปแล้วไอ้ความเชื่อมันทำให้ทนคนอื่นไม่ได้นะมันต้องเชื่ออย่างข้าเท่านั้นแกไม่เชื่ออย่างข้าแกต้องตายใช่ไหมมันก็เลยฆ่ากันขนาดหนักไอ้เรื่องสปิริตชวลเนี่ยมันก็เลยเสี่ยงเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟสเพราะนั้นพวกนี้นะเป็นพวกบุคคลทางศาสนาที่ว่าดีแสนดีมีศรัทธาจิตซาบซึ้งแต่กลายเป็นคนที่ฆ่าสังหารพวกอื่นได้ยังสบายใจเลยใช่ไหมเพราะเป็นดีด้วยได้บุญด้วยนะเพราะฆ่าพวกซาตานนี่มันก็ได้บุญสิใช่ไหมนั้นของเขานี่สปิริตชวลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อิงมากับเรื่องของเฟซความเชื่อแล้วอิงมากับเรื่องของการฆ่าฟันเบียดเบียนด้วยก็แปลกว่าทำไมเราไม่ศึกษากันให้รู้ให้เข้าใจนะสปิริตชวลมันเรื่องเฟสมันเรื่องดื่มดำเนี่ยโอ้โหเข้าถึงพระเจ้าจิตมันดื่มดำซาบซึ้งใช่ไหมมันก็ไปทางเรื่องของดิ่งไปมันก็ไม่เอารับฟังคนอื่นแล้วนะต้องอย่างข้านี่อย่างเดียวเท่านั้นนี่ไอ้สปิริตชวลเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วในอินเดียเนี่ยมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะมันเป็นแหล่งอารยธรรมก่อนยุโรปมาแต่ไหนแต่ไรสมัยที่อินเดียมีอารยธรรมเจริญนั่นฝรั่งยังเที่ยว
ข้าป่าล่าสัตว์อะไรไปวิ่งยองยองเย่งๆเลยนะอันนี้อินเดียเจริญขึ้นมาก็มีศาสนามาตั้งแต่ยุคไอ้โมเห็นโจเดโรอะไรนู่นนะฮะอารยธรรมโบราณแล้วพวกอารยันเข้ามาอารยันเข้ามาก็นำศาสนาพราหมณ์เข้ามานะศาสนาพราหมณ์ก็เรื่องสปิริชวลเท่านั้นนะทีนี้สปิริชวลก็มีแบบเก่าแบบไอ้โมเห็นโจดาโรเป็นสายสมณะนะเป็นนักบวชแบบปลีกตัวจากสังคมแล้วก็มาสายอารยันแบบศาสนาพราหมณ์ก็เป็นนักบวชแบบพราหมณ์ที่อยู่บ้านมีลูกมีเมียนะนี่สองสายมันก็มาบรรจบกันก็มีในอินเดียมาก็มีนักบวชแบบที่เราเรียกว่าสมณะและพราหมณ์เรียกรวมกันว่าสมณะพราหมณ์นะพวกสมณะเนี่ยก็ปลีกตัวจากบ้านเรือนออกไปออกบวชพระพุทธเจ้าก็ก่อนที่จะได้เสด็จผนวชก็ได้เห็นพวกสมณะเนี่ยคือว่าพระองค์เนี่ยอยู่ในสังคมอินเดียอารยันมันมีวรรณะ4กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพราหมณ์นี่เป็นพวกเจ้าพิธีเป็นนักบวชถ้าเทียบสมัยนี้เขาถือว่าในทางศาสนาถือว่าเป็นนักบวชแต่ที่จริงแกอยู่บ้านแกมีลูกมีเมียนะและแกมีเงินมีทองมากนะบางทีแกก็ปกครองเมืองเลยนะพราหมณ์เนี่ยแต่นี้สมณะเนี่ยเป็นนักบวชที่ไม่อยู่ในระบบวรรณะ4เขาก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นนักบวชที่มีมาจากศาสนาโบราณในอินเดียเองซึ่งอาจจะสืบมาจากพวกวัฒนธรรมอารยธรรมโมเห็นโจเดโรนะซึ่งเก่าแก่เหลือเกินนะตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียอะไรนู่นนะอันนี้พอมีสมณะและพราหมณ์สมณะก็เป็นนักบวชประเภทที่ปลีกตัวออกจากสังคมไปหาความสงบนะไปบำเพ็ญธรรมในป่าบ้างหรือประจาริกไปทั่วไปอะไรเงี้ยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าสมณะนี่มีแง่ดีที่อาจจะเป็นประโยชน์โดยการไปดำรงชีวิตแบบนี้อาจจะให้พระองค์เนี่ยได้เห็นวิถีทางเพราะว่าถ้ามาอยู่ในสังคมที่วุ่นวายอย่างนี้พระองค์ก็ไม่มีโอกาสที่จะศึกษานะถ้าไปเป็นสมณะนั้นก็มีโอกาสที่จะปลีกตัวไปจาริกไปศึกษาที่โน่นที่นี่แต่ไปเจอประสบการณ์แล้วไปฝึกตนในแบบของการหาอิสรภาพพระพุทธเจ้าก็เลยออกบวชเป็นสมณะใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วก็เป็นภิกขุภิกขุก็เป็นสมณะประเภทหนึ่งก็ทีนี้เรื่องของศาสนาพราหมณ์เรื่องของอินเดียอะไรต่างๆทั้งสมณะและพราหมณ์แล้วก็เป็นเรื่องสปิริชวลทั้งนั้นนะพวกที่เป็นพราหมณ์แกก็สปิริชวลแบบพราหมณ์ใช่ไหมแกก็เชื่อพระเจ้าแกก็เชื่อพระพรหมนะแล้วแกก็ให้คนได้บูชายัญใช่ไหมการที่จะเป็นเรื่องสปิริชวลแบบของศาสนาพราหมณ์ก็เป็นต้องไปเรื่องเข้าถึงพระเจ้าติดต่อสื่อสารในการบูชายัญนะการบูชายัญก็บอกแล้วมีบูชายัญทุกระดับตั้งแต่บูชายวันยัญประจำวันเลยเขามีบูชาวันประจำวันนะฮะอย่างพราหมณ์นี่เขามีไฟที่ต้องจุดไว้ไม่ให้ดับตลอดเลยนะส่งมาตั้งแต่พ่อตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาจนพ่อจนลูกต้องเลี้ยงไฟนี้ไว้แล้วก็บำเรอไฟนะแล้วก็มีพวกลัทธิบูชาไฟไปบูชาในป่าต้องเอาอะไรต่ออะไรมาหล่อเลี้ยงไฟไว้ไม่ให้ดับแล้วก็ไหว้บูชาไฟนะไอการบูชาไฟเรื่องสำคัญการบูชายันก็ต้องเอาไอพวกอาหารอะไรต่ออะไรสังเวยถวายเทพเจ้าได้ผ่านไฟใช่ไหมนะก็โดยที่ว่าเอาวัวมาแล้วก็สังเวยบูชายันถวายเนี่ยก็เข้าไฟนี่แหละแล้วควันขึ้นไปก็นึกว่าไปถึงพระผู้เป็นเจ้าเทพยดาได้รับแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เป็นเรื่องสปิริชวลทางนั้นเนี่ยสปิริชวลมันก็มีความหมายกว้างก็แปลว่าพราหมณ์แกก็มีสปิริชวลแกก็ติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้านะพวกนี้ก็ได้บูชายันก็ดื่มด่ำสิพวกชาวบ้านนะใช่ไหมโอ้จิตใจเราทราบซึ่งมีปีติว่าตอนนี้เราได้มาถวายของเส้นสวงบูชายันแก่พระผู้เป็นเจ้าแก่พระพรหมแก่เทพชาบดีพระอินทร์พระอัคคณีด้วยสัตว์ตัวใหญ่ๆมีวัวมีแพะมีแกะอะไรใช่ไหมแกก็ดีใจแกก็ปราบปลื้มสิทำไมอ่ะทำไมยังไม่ปราบปลื้มใช่ไหม
แกก็นึกว่าพระผู้เป็นเจ้าโปรดแกนี่สปิริชวลสปิริชวลที่แกปลื้มปิติใจในใจแกนึกว่าถึงพระผู้เป็นเจ้าแหละอันนี้อีกพวกหนึ่งก็เป็นพวกสมณะแล้วก็มีพวกที่ลึกกว่านั้นอีกคือเป็นพวกอยู่ป่าเลยตัดขาดจากสังคมนี่เป็นฤาษีชีไพรไอ้พวกฤาษีชีไพรนี่บอกแล้วว่าไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนพระนะพวกฝรั่งเนี่ยไม่รู้จักแต่ก่อนนี่มาศึกษาพุทธศาสนานึกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแบบฤาษีชีไพรเนี่ยวันนั้นผมอธิบายแล้วใช่ไหมต่างกันอย่าเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาฤาษีชีไพรไปอันขาดพระพุทธเจ้าไปเจอมาแล้วพระองค์ไม่เอาด้วยนะพวกนี้ตัดขาดจากสังคมไม่เกี่ยวข้องกับใครแล้วก็ไปบำเพ็ญฌานแล้วก็กินในพวกอะไรนะเผือกกินมันนะหรือกินผลไม้หล่นเองอะไรพวกเนี้ยแล้วแกก็ไปบำเพ็ญฌานสมาธิเนี่ยแกสปิริชวลอีกแหละใช่ไหมสปิริชวลชัดๆอ่ะแล้วแกก็ดื่มด่ำว่าแกเข้าถึงเทพพระเจ้าเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าเข้าถึงอัตมันปรมัตตมันมีโยคะมีอะไรต่ออะไรเนี่ยพัฒนากันใหญ่เลยพวกเข้าถึงโยคะพวกปรมัตตมันก็สปิริชวลเต็มที่ก็พวกฌานพวกอะไรพวกเนี้ยนะก็บำเพ็ญฌานในป่าแกก็เพลินมีความสุขจากฌานพระพุทธเจ้าไปเจอพวกสปิริชวลเหล่านี้มานักต่อนักแล้วเพราะพวกนี้ไม่ไหวนะสปิริชวลชั้นสูงชั้นต่ำพวกนี้มันดื่มด่ำมันดิ่งมันซาบซ่านมันเข้าไปกลืนเกินก็อะไรต่ออะไรมันไม่อยู่กับชีวิตที่เป็นจริงนะนะพระองค์ก็จึงได้ไปเรียนสำเร็จมาพระองค์รู้หมดแล้วอย่าไปนึกว่าสปิริชวลเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่รู้จักเจนจบมาแล้วนะ6ปีนั่นไปดูมาทั่วแล้วนะไปเรียนไปศึกษาไปทดลองมาสปิริชวลทุกรูปทุกแบบทั้งชั้นต่ำชั้นสูงรู้หมดแล้วจึงได้มาแสวงวิธีของพระองค์เองขึ้นมาที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมก็เลยไม่เอาแล้วสปิริชวลที่มันก้ามกึ่งๆพร่าๆมัวๆมีชั้นสูงชั้นต่ำอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มาหมายความว่าพุทธศาสนามีเรื่องสปิริชวลก็มีแต่ว่าเราแยกมาแล้วเอาแต่ส่วนที่ดีด้านจิตใจก็เอาแต่ส่วนที่เป็นกุศลไอ้ด้านที่เป็นอกุศลก็ตัดออกไปนะเพราะนั้นเราก็ไม่ใช้ศัพท์เดิมนะทีนี้ก็มีศีลนี่นักบวชต่างๆก็ต้องถือทั้งนั้นใช่ไหมเลือกศีลก็เขามักจะมีทั้งศีลและวัดหรือศีลและพรตนะเขาจะเรียกรวมกันศีลและพรตเคยได้ยินไหมฮะศีลและวัดเคยได้ยินไหมวัดวัตตะวัดนั่นแหละมาจากศัพท์โบราณของพวกนี้เท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าก็มาวางของพระองค์เองขึ้นใหม่คือทั้งคำว่าศีลและคำว่าพรตเนี่ยหรือวัดเนี่ยเป็นความของศาสนาเก่าพระพุทธเจ้าก็มาขัดเกลาเอาเฉพาะส่วนที่ดีตั้งระบบของพระองค์เองขึ้นทีนี้พวกศีลและวัดนี่ของศาสนาโบราณในอินเดียพวกสัพพิฎิชวนนี่ก็มีต่างๆเช่นพวกถือวัดอย่างโคอินเดียนี่มันสารพัดนะถือวัดอย่างโคทำไงก็ต้องเดินสี่เท้าอย่างโคแล้วก็กินอย่างโคอะไรต่ออะไรถือกุกุรวัดถือวัดอย่างสุนัขก็ต้องหอนต้องเห่าอย่างสุนัขไปแล้วก็วัดอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดไปอ่านเอาเองก็แล้วกันนะพวกนี้สปิริชวลดังนั้นแต่ว่าฝรั่งเขาถือว่าเป็นสปิริชวลชั้นต่ำเป็น lower religion นะอันนี้ก็พระพุทธเจ้าไปเจอแล้วพวกอย่างนี้ไม่ไหวนะแม้แต่กินข้าวก็มีบัญญัติวัดต่างๆในการกินข้าวเช่นบางลัทธิเนี่ยนะฮะจะต้องกินอาหารที่มีแมลงไปตอมเต็มแล้วจึงจะกินอะไรเงี้ยหรือกินเฉพาะอาหารที่เน่าบูดอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเรื่องเหลวไหลทั้งนั้นพวกนี้นะก็พวกนี้ก็ถือกันไปอย่างเงี้ยนะก็เต็มไปหมดแหละสปิริชวลในอินเดียเนี่ยนะนี่ก็บางพวกก็ทรมานตัวเองเป็นนอนบนหนามใช่ไหมฮะนี่ยิ่งสปิริชวลเต็มที่เลยพวกนี้คือแกไม่เอากายเลยก็ถือว่าไอ้เรื่องร่างกายเนี่ยเรื่องฟิสิกส์เนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในกิเลสมันเป็นตัวยั่วยวนทำให้เราเนี่ยติดอยู่ในชั้นกามใช่ไหมเพราะนั้นแกถือว่าแกจะเข้าถึงทางด้านจิตหรือสปิริชวลเนี่ยแกจะต้องทรมานร่างกาย
เพื่อจะได้ไปอยู่ทางสปิริชวลทางจิตใจอย่างเดียวเนี่ยแกก็เลยทรมานร่างกายก็เกิดลัทธิอย่างพวกนิครนนิครนนี่แกก็มุ่งแต่ด้านจิตอย่างเดียวแกก็ทรมานร่างกายนะฮะบำเพ็ญตบะการบำเพ็ญตบะก็ไปถือเช่นฤดูหนาวก็ต้องไปอาบน้ำนะฤดูร้อนก็ต้องมายืนกลางแดดนะแล้วก็นอนก็ต้องไม่ให้สบายต้องนอนบนหนามนะแล้วก็เวลาจะโกนผมก็ต้องเอาใช้วิธีถอนทีละเส้นนะจนหมดหัวไหวไหมครับนะนี่แหละเขาทรมานร่างกายเขาเรียกว่าบำเพ็ญตบะบำเพ็ญตบะพวกหนึ่งก็เชื่อว่าเมื่อบำเพ็ญตบะเนี่ยมันก็จะเกิดอำนาจความเข้มแข็งขึ้นทางจิตใจจนกระทั่งเทวดาหวั่นเกรงเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องรามเกียรติ์ก็มีพวกไปบำเพ็ญตบะใช่ไหมเนาะเพื่อจะให้พวกเทวดามันกลัวเนาะเทวดาก็ทำไงล่ะไอ้พวกฤาษีพวกมนุษย์พวกนี้มันจะมีฤทธิ์ขึ้นมาแข่งเราก็ต้องหาทางทำลายตบะมันใช่ไหมเคยได้ยินไหมต้องทำลายตบะก็เรื่องหนึ่งก็อย่างรามเกียรติ์ก็ต้องแปลงเป็นอะไรเป็นหมาเน่าลอยมาอะไรก็หรืออย่างในชาดกก็จะมีพวกที่เทวดาพระอินทร์เนี่ยกลัวฤาษีฤาษีกำลังจะมีฤทธิ์มากกว่าเพนตบะใช่ไหมก็ต่อไปจะมีอำนาจมีฤทธานุภาพเก่งกว่าพระอินทร์พระอินทร์ก็เลยต้องส่งเทพธิดาคนหนึ่งมอบหมายมาบอกว่านี่เธอต้องไปทำลายไอ้ตบะฤาษีองค์นี้ให้ได้ใช่ไหมเทวดาเทพพธิดานี่ก็ต้องแปลงร่างมาเป็นผู้หญิงสาวสวยแล้วก็มายั่วยวนฤาษีจนกระทั่งฤาษีก็ตบะแตกก็เลยมายุ่งกับเรื่องกามสัพพิริชนทางนั้นเลยอินเดียเนี่ยนั่นมันเป็นคำที่พลาดไม่รู้ไปเอามาทำไมนะและก็เลยเข้ากันดีกับคนไทยชาวบ้านเลยสัพพิริชนนี้จิตวิญญาณเลยได้ผีเข้าเลยทีนี้โลกจิตวิญญาณเนี่ยควรจะศึกษาก็ให้ชัดก่อนว่ามันมายังไงไปยังไงก็แปลว่าสปิริตชวลเนี่ยมันมีนักหนาแล้วในอินเดียนะพุทธเจ้าทรงแยกแยะมาแล้วสปิริตชวลอะไรมันดีมันไม่ดีนะเราก็เอาเฉพาะส่วนที่ดีศีลพระพุทธเจ้าศีลวัดพระองค์ก็มาจัดระบบของพระองค์เองไม่ให้เอาอย่างนั้นให้มันมีความหมายมีเหตุมีผลนะแล้วก็เรื่องจิตใจเรื่องสมาธิก็คือเรื่องสปิริตชวลนี่แหละนะสปิริตชวลนี่ก็อยู่ในเรื่องระดับสมาธิแต่ว่าคัดเอาเฉพาะส่วนที่ดีอกุศลไม่เอานะแล้วก็มีอีกอันปัญญานะปัญญาก็เป็นเรื่องที่มีหลายระดับใช่ไหมอันนี้ได้ข่าวว่าอะไรว่าเขามีคำว่าพุทธิปัญญาอะไรขึ้นมาใช่ไหมคือได้เห็นเหมือนกันของสปรสพุทธิปัญญาคล้ายๆจะพูดทำนองว่าพุทธิปัญญามันไม่พอใช่ไหมก็มันจะไปพออะไรพุทธิปัญญามันเป็นศัพท์บัญญัติสำหรับศัพท์ฝรั่งว่าอินเทลเล็กนะคือไอ้คำว่าพุทธิปัญญาเนี่ยเดิมเราไม่มีอย่าลืมว่ามันไม่มีในภาษาไทยมันไม่ใช่คำของพระเดิมนะท่านมีพุทธิตัวหนึ่งปัญญาตัวหนึ่งแล้วก็คนไทยเราเนี่ยสมัยที่เราจะบัญญัติศัพท์เพื่อจะให้ตรงกับของฝรั่งเนี่ยเราก็หาทางตั้งศัพท์ใหม่ขึ้นมาเหมือนกับเดี๋ยวนี้ที่มาตั้งบัญญัติศัพท์ว่าจิตวิญญาณนี่แหละนะก็เป็นจิตชนิดหนึ่งจิตระดับหนึ่งนะก็เหมือนกับพุทธิปัญญาก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งก็เป็นเรื่องของนักการศึกษาเมื่อตีสักว่า 30-40 ปีมาแล้วนะตอนนั้นน่ะจะมีการบัญญัติศัพท์ทางการศึกษาขึ้นมาเช่นคำว่า emotion นักการศึกษาสมัยนั้นก็พอจะรู้ว่าที่เราใช้ว่าอารมณ์เนี่ยมันไม่ถูกเพราะคำว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นศัพท์พระที่ชายไทยเราใช้เพี้ยนไปนะอารมณ์เนี่ยมัน sense objectนะเป็นสิ่งที่รับรู้เช่นว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นอารมณ์ทั้งนั้นใช่ไหมนี่ภาษาไทยเรามาใช้อารมณ์เนี่ยมันเท่ากับอีโมชันมันก็สับสนนักการศึกษาเขาก็อยากใช้ศัพท์ที่มันจะไม่ผิดไม่เพี้ยนก็เลยได้ตกลงกันบัญญัติขึ้นมาศัพท์หนึ่งว่าอาเวกเคยได้ยินมั้งไหม
ไม่ได้ยินแล้วนะยุคนี้ก็บัญญัติว่าอาเวกแล้วมันไม่ติดนะเดี๋ยวนี้ก็ถ้าไม่มีได้ยินแล้วอาเวกเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่ต้องการมาใช้แทนคำว่าอิโมชันตกลงคนไทยก็หันกลับไปใช้อารมณ์ตามเดิมนะทีนี้ไอ้พุทธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นในยุคนั้นแหละแต่ผมจำไม่แม่นแล้วเพราะมันเรื่องนานเนเขาก็บัญญัติขึ้นมาเข้าใจว่าสำหรับคำว่าอินเทลเล็กมันก็ต้องแปลความหมายตามภาษาอังกฤษไม่ใช่แปลตามความหมายของเรานะฮะทีนี้อินเทลเล็กมันก็คือปัญญาระดับเหตุผลพวก reasoning การคิดหาเหตุผลต่างๆไอ้ปัญญาแบบนี้ก็คือปัญญาของวิทยาศาสตร์คือยุคก่อนเนี่ยไอ้ที่ฝรั่งมันตกอยู่ใต้คริสตจักรตกอยู่ใต้อำนาจศาสนจักรคาทอลิกเป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสปิริชวลแล้วมันก็ไปเรื่องของสิ่งที่พวกฝรั่งสมัยวิทยาศาสตร์เขาหาว่างมงายใช่ไหมแล้วพวกนี้ก็หาว่าพวกคริสต์เนี่ยมาครอบงำเขาจนกระทั่งเขาก็ไปรู้จักเขาไปตื่นเต้นไปตื่นตัวไปพอใจไอ้ศิลปะวิทยากรีกและโรมันโบราณใช่ไหมที่เรียกว่าคลาสสิกนะเขาก็ไปชื่นชมพวกโซเครติสเพลโตอริสโตเติลเคยได้ยินชื่อใช่ไหมฮะอันนี้เรียกว่าเป็นคลาสสิกของกรีกนะอันนี้ก็ไปตื่นศิลปะวิทยาของกรีกโรมันโบราณก็เลยไม่ชอบศาสนาคริสต์ก็เลยตื่นตัวกันขึ้นมารื้อฟื้นศิลปะวิทยากรีกโรมันโบราณขึ้นมาโซเครติสเพโตอริสโตเติลก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมานะพวกฝรั่งก็ไปเชื่อพวกนักปราชญ์กรีกเหล่านี้ก็ละทิ้งศาสนาคริสต์แล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันตื่นคืนชีพขึ้นได้นะคืนชีพเลยนะเรียกคืนชีพยิ่งก็ตื่นอีกนะมันหมายความมันตายไปนานแล้วโอ้ฝรั่งมันมองศาสนาคริสต์ตอนนั้นมันมองแย่เลยคือเขาบอกว่าเขาตกอยู่ใต้อำนาจศาสนาคริสต์มันต้องพันปีมันแย่มันเป็นยุคมืดฝรั่งเรียกว่า Dark Ages เคยได้ยินไหมนะนี่ฝรั่งยุคหลังมันไออารมณ์มันเบาลงหน่อยมันก็เริ่มเห็นคุณค่าศาสนาคริสต์มันก็มีดีเหมือนกันอย่าไปเอาเรียกอย่างนั้นเลยก็เลยไม่นิยมใช้ว่า Dark Ages แหละไม่นิยมใช้ว่ายุคมืดก็ใช้ว่า Middle Ages ใช้ว่าสมัยกลางนะทีนี้ก็ยังใช้ Dark Age อยู่ก็บอกว่า Dark Age นี่หมายถึงส่วนแรกช่วงแรกของสมัยกลางในยุโรปนะและตอนปลายๆนี่ศาสนาคริสต์ก็มีการเล่าเรียนศึกษาแม้แต่ไอ้พวกความรู้ของกรีกโรมันโบราณอะไรเนี่ยที่มันตื่นขึ้นมาที่ฝรั่งพวกที่มาพระจะคริสต์มารู้ก็เพราะว่าศาสนาคริสต์เนี่ยไปเอาขึ้นมาคือพวกคริสต์นี่ก็อยากจะเอามาใช้ประโยชน์นั่นแหละนะก็ทำให้พวกฝรั่งเนี่ยได้มารู้จักกับพวกความรู้ของกรีกปรัชญากรีกแล้วก็เลยฟื้นขึ้นมาแล้วก็เรียกว่ายุคเรเนซองส์ก็เป็นยุคคืนชีพนะสมัยหนึ่งเคยพยายามบัญญัติศัพท์ก็บัญญัติไม่ลงตัวสักทีเคยบัญญัติว่ายุคปุณณรุชีพนะเคยได้ยินไหมปุณณรุชีพเนี่ยก็มาจากปุณณะอุดชีพชีพก็แปลว่าชีวิตอุดก็ขึ้นมาปุณณะอีกครั้งหนึ่งปุณณรุชีพก็แปลว่าคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะพยายามบัญญัติขึ้นมาเรียกว่าเรเนซองส์เดี๋ยวนี้ก็ใหม่บัญญัติแล้วนะเข้ามาเดี๋ยวนี้มันก็มาตื่นในคำอื่นๆไปหมดแล้วสมัยนี้มันมีคำใหม่ๆเยอะโลกาภิวัตน์อะไรแต่ไรก็เข้ามานี่ก็แปลว่าฝรั่งเนี่ยก็ผลาจากศาสนาคริสต์ตอนนั้นก็มีปฏิกิริยาแรงมากเรียกว่าเกลียดศาสนาคริสต์ว่าครอบงำเขาทำให้เขาจมอยู่ในความมืดของความไม่รู้นะมาพันปีนะพันปีไม่ใช่น้อยๆนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้ายุควิทยาศาสตร์ฝรั่งก็แหมมีความสดชื่นเหลือเกินต่อไปนี้เรามีความหวังว่าจะเจริญงอกงามนะได้รู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายนะและจะสามารถก้าวไปเอาชนะธรรมชาติได้ละตอนนี้นะแต่ก่อนนี้ต้องอยู่ใต้อำนาจเรื่องความเชื่อศาสนาจะกำหนดยังไงก็ต้องเชื่ออย่างนั้นนะทีนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็เลยเอาละก็เข้าสู่ยุคพอปุณณรุชีพหรือว่าเรเนซองส์คืนชีพขึ้นมาได้ก็ศึกษา
วิทยาการโบราณใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็เจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาก็เข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์ก็เกิดยุคเขาเรียกยุค Enlightenment นี่แหละยุค Enlightenment ก็ตื่นตัวเกิดปัญญาโพล่งสว่าง Enlightenment นี่เรามาใช้ในทางพุทธศาสนาใช้กับคำว่าตรัสรู้เลยด้วยซ้ำฝรั่งฮะฝรั่งมาไปแปลการตรัสรู้เป็น Enlightenment นะแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาใช้มาแล้วเป็นยุคของความเจริญในยุโรปที่เกิดปัญญาขึ้นมาวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมาก็เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์นะซึ่งก็อยู่ในช่วงของพวกเนี้ยพวกเรเนซองส์อะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็มาสู่ยุค Enlightenment หลังจากปฏิวัติวิทยาศาสตร์แล้วที่มีความรู้เข้าใจว่าโอ้ไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกนะไม่ใช่โลกเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีดาวทั้งหลายไม่รวมทั้งอาทิตย์หมุนรอบแต่ว่ากลายเป็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็โลกนี้ไม่ได้แบนตะกลมนะไอ้พวกเนี้ยพอประกาศขึ้นมาอย่างนี้ไอ้พวกนี้ก็ศาสนาคริสต์เขายังไม่หมดอำนาจนะเขาก็จับไอ้พวกนี้ไปเผาเช่นกาลิเลโอนี่ก็ไปสอนว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางจักรวาลแต่เป็นพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลไอ้นี่เป็นลัทธิของโคเปอร์นิคัสใช่ไหมโคเปอร์นิคัสนี่แกเขียนหนังสือขึ้นมาตำราแกนี่ออกมาเขาเรียกว่าเป็นปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะก็ทำให้คนยุโรปตื่นตัวนะทีนี้ไอ้คำสอนอย่างนี้มาขัดกับศาสนาคริสต์โลกแบนแล้วก็โลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลอันนั้นพวกสอนอย่างนี้ก็ต้องถูกจับขึ้นศาลใช่ไหมกาลิเลโอก็เลยถูกจับขึ้นศาลอินควิซิชันแต่กาลิเลโอนี่เป็นคนที่ไม่เข้มแข็งจริงก็ไปสารภาพผิดสารภาพผิดยอมสละคำสอนยอมสละก็เลยเขาก็เลยลดโทษให้เป็นคาเป็น house arrest เพราะว่าขังอยู่ในบ้านจะตาย8ปีจึงตายอยู่ในบ้านนะแล้วก็ไอ้คนอื่นอีกสอนอะไรที่ทางคริสต์เขาว่ามันไม่ถูกต้องตามคัมภีร์เขาตามหลักความเชื่อเขาก็จับไปแล้วก็ขึ้นศาลถ้าไม่ยอมละความเห็นก็เผาทั้งเป็นอันนั้นในบรูโนนี่ก็ดูเผาทั้งเป็นก็เป็นปราชญ์คนหนึ่งไปค้นดูได้เซอร์วิตัสก็คนหนึ่งถูกเผาทั้งเป็นนะนอกจากพวกแม่มดพวกไรแล้วก็พวกยิวพวกไรพวกนี้โดนกันหนักเลยที่สเปนนี่ตอนหนึ่งนี่ยิวถูกขับไล่ออกไป 170,000 คนนะคือประวัติฝรั่งมันเป็นเรื่องของการกำจัดการฆ่าการฟันการทำสงครามเรื่องศาสนาเนี่ยพวกเราไม่เคยรู้เรื่องนะเพราะนั้นมันควรจะตื่นด้วยคนไทยรู้เรื่องฝรั่งซะบ้างนะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่มามังงมังหาหราอยู่นะไม่รู้ต้นเหตุผลต้นปลายเขาเจริญมาได้ยังไงนะไอการดิ้นรนของเขาจากการบีบคั้นเนี่ยทำให้เขาเจริญใช่ไหมฝรั่งมันเจอภัยเพื่ออันตรายมันต้องตื่นตัวมันต้องดิ้นรนขนขวายมันอยู่นิ่งไม่ได้มันเลยเข้มแข็งนะเนี่ยพอเข้ายุควิทยาศาสตร์เจริญทีนี้ฝรั่งก็เกิดความดีใจว่าพ้นออกมาได้จากยุคมืดแล้วตอนนี้จะเจริญกันใหญ่ก็เขาเลยก็เกิดคติ idea of progress ขึ้นมาเนี่ย idea of progress นี่สำคัญมากนะในคติของฝรั่งก่อนที่จะไป frontier นะในยุโรปเนี่ยมันมียุคที่มี idea of progress ก่อนเรียก idea ก็ได้ ideal ก็ได้ ideal ก็คืออุดมคติแห่งความก้าวหน้าเรียกเต็มเขาเรียกว่า the ideal of inevitable progress แปลว่าอุดมคติแห่งความเจริญก้าวหน้าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม่เป็นอย่างนี้เลยนะเอ๊ะทำไมเจริญก้าวหน้ายังหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์เจริญมนุษย์ได้รู้ความจริงของธรรมชาติเมื่อรู้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะขัดขวางแล้วความเจริญนี้นะมนุษย์จะเป็นเจ้าใหญ่รู้ความลับของธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติได้เอาชนะโอ้ยจะมีความสุขสมบูรณ์มีแต่เจริญก้าวหน้าอย่างเดียวตอนนั้นฝรั่งกำลังดีใจเต็มที่เลยนะแล้วก็เกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมที่อังกฤษใกล้ๆนี้อีกใช่ไหมก็นี้ก็เกิดไอ้เทคโนโลยีขึ้นมาเกิดอุตสาหกรรมขึ้นมาเพราะก็เจริญกันใหญ่พลังงานไอ้น้ำเกิดขึ้นใช่ไหมมีโรงงานทอผ้าเกิดขึ้นมีรถไฟมีเรือไฟนะเดือทะเลโอ้เจริญกันใหญ่เลยตอนนี้ฝรั่งแม่
ป็นยุคที่คนนี่ร่าเริงสดใสเต็มที่เลยในยุโรปเนี่ยนะตอนนี้ไม่เอาแล้วศาสนาคริสต์ไม่มองเลยนะก็ตื่นเต้นวิทยาศาสตร์กันใหญ่นี่แหละยุคอินเทลเล็กคือปัญญาแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นปัญญาแบบอินเทลเล็กแล้วก็เป็นตัวเชื่อมกับปรัชญานะทีนี้ก็ฝรั่งก็ยุคนี้เขาเรียกว่ายุค reasoning ด้วยไอ้ยุค enlightenment เนี่ยคือนิยมเหตุผลก็เป็นยุคก็อินเทลเล็กโดยแท้เพราะนั้นฝรั่งในยุควิทยาศาสตร์ก็สรรเสริญปัญญาที่เรียกว่าอินเทลเล็กพวกเราก็เลยมาบัญญัติว่าพุทธิปัญญาก็แน่ละพุทธิปัญญามันเป็นอินเทลเล็กมันเป็นปัญญาแบบวิทยาศาสตร์เหตุผลมันก็ไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้ใช่ไหมมันสำหรับไปคิดที่จะเอาชนะธรรมชาติบ้างจะสร้างสรรค์สิ่งโน้นสิ่งนี้สร้างคอมพิวเตอร์บางอะไรบ้างเอามาหาผลประโยชน์กันบ้างเอามาใช้งานอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ว่ามีอันก็คือไม่งมงายนะแต่ว่าก็อย่างที่เขาว่ามันก็ถูกก็สิมันจะไปพออะไรที่จะให้พ้นทุกข์นะทีนี้ปัญญามันอยู่แค่นั้นนี่เหมือนกับจิตใจมันกว้างออกไอ้จิตวิญญาณก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจจิตสับใหญ่จะไปจิตวิญญาณจิตอะไรจิตสามัญจิตอะไรก็ว่าไปใช่ไหมจิตมันเป็นตัวกลางใหญ่ก็เป็นจิตย่อยไปจิตวิญญาณก็เป็นจิตย่อยในจิตนี้ก็ปัญญาก็เป็นตัวใหญ่ไอ้พุทธิปัญญาก็เป็นปัญญาหนึ่งในบรรดาปัญญาทั้งหลายใช่ไหมเนี่ยก็จึงมีคำว่าพุทธิเติมเข้าไปข้างหน้าก็เป็นพุทธิปัญญาทีนี้ถ้าจะเป็นปัญญาที่พ้นทุกข์มันก็ต้องเป็นโพธิปัญญาสิจะไปอยู่ที่พุทธิปัญญาไงใช่ไหมในภาษาบาลีท่านมีพุทธิเหมือนกันพุทธิก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่งในระดับของคนที่จะรู้เหตุผลเข้าใจจัดการกับสิ่งต่างๆได้เช่นในคาถาว่าโนเจอัสสกาพุทธิบอกว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีพุทธินี่แหละพุทธิปัญญาเนี่ยก็จะเหมือนควายบอดจะเหมือนควายตาบอดเที่ยวไปในป่าว่างั้นพระพุทธเจ้าตรัสเลยนะเนี่ยนี่แหละโนเจอัสสกาพุทธินี่พุทธิปัญญาก็จำเป็นเหมือนกันใช่ไหมพุทธิปัญญาถ้าไม่มีปัญญาระดับพุทธินี่ก็เหมือนควายตาบอดว่างั้นนะเที่ยวไปในป่าว่ากันก็แย่สิใช่ไหมควายตาบอดเที่ยวไปในป่าเป็นไงฮะเดี๋ยวก็ชนต้นไม้บ้างอะไรบ้างตกหลุมบ้างอะไรต่ออะไรแย่ไปเลยนะหากินก็ยากนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกต้องให้มีพุทธินะก็จะได้อยู่ในโลกได้ใช่ไหมอยู่ได้อย่างดีก็จำเป็นระดับหนึ่งก็เรียกว่าพุทธิปัญญาเอาเติมเข้าไปก็ได้แต่ว่าเดิมท่านเรียกแค่พุทธิเนี่ยก็พุทธิหรือพุทธิปัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีความจำเป็นในระดับหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ถูกต้องและที่ว่านั้นก็คือไม่สามารถทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็จึงต้องพัฒนาปัญญานี้ต่อไปให้เป็นโพธิปัญญาถ้าเป็นโพธิปัญญาก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้นะนั่นก็เขาเองสปรสแกก็ไม่ได้รู้จักไอ้ปัญญานี้แกไปรู้จักแต่พุทธิปัญญาอย่างเดียวใช่ไหมแกไม่รู้ไอ้ปัญญาเนี่ยมันเป็นคำโต้คำใหญ่แล้วก็ไปแยกย่อยเป็นพุทธิปัญญาแล้วจะเป็นญาณทัศนะก็มีนะปัญญาใหญ่เลยใช่ไหมญาณทัศนะแล้วเป็นวิปัสสนาก็มีเป็นสัมปชัญญะก็มีเป็นปฏิสัมภิทาก็มีใช่ไหมเป็นโกศลก็มีนะโอ้ยปัญญามันแยกได้เยอะแยะไปหมดนะอันนั้นปัญญาเป็นคำโตใหญ่อย่าไปติดอยู่แค่พุทธิปัญญาสิพุทธิปัญญาก็เป็นปัญญาแบบนักวิทยาศาสตร์นะฮะเป็นยุค enlightenment นะที่ฝรั่งเขาเคยดีใจมาแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ยอมรับว่าไม่พอเพราะไอ้พุทธิปัญญานี่มันนำไปสู่การคิดเก่งแต่ว่ามันไม่ได้รับรองว่าจะดีใช่ไหมมันอาจจะมีเจตนาไม่ดีมันก็เอาไอ้ปัญญาความสามารถที่รู้เช่นรู้ธรรมชาติเนี่ยมาจัดการเอาชนะมาจัดการด้วยโทสะทำลายก็มีใช่ไหมฮะเหมือนอย่างกาตอนนี้บุชเนี่ยแกก็ใช้พุทธิปัญญาใช่ไหมจริงไหมใช้พุทธิปัญญาเนี่ยแกจะถล่มอิรักเนี่ยนะก็ใช้พุทธิปัญญาเต็มที่เลยเนี่ยแล้วแกเจริญด้วยพุทธิปัญญาแกจึงสร้างไอ้พวกอะไรอาวุธขีปนาวุธอะไรต่างๆได้ดีใช่ไหมเนี่ยโดยพุทธิปัญญาเนี่ยถ้ามีเจตนาเป็นโทสะก็จะกลายเป็นห้ำหันเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่อิรักตอนนี้พุทธิปัญญาแพ้อเมริกัน
ก็จะแย่เอานะเออแต่ว่าเราก็อย่าไปเพลินอยู่แค่พุทธิปัญญาก็รู้และเห็นว่าพุทธิปัญญาก็เหมือนอเมริกันตอนนี้เก่งมากก็บอกไม่พอก็หมอก็ถูกแล้วที่บอกว่าพุทธิปัญญาไม่พอแต่อย่าไปติดแค่นั้นสิก็ปัญญาอื่นมีทำไมไม่พัฒนาขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยไปให้ถึงโพธิปัญญาซะว่าไงล่ะพุทธิปัญญานั้นเทียบได้กับจินตาและปัญญาไหมครับมันเกิดจากจินตาด้วยสุตะจินตะอะไรภาวนาในระดับหนึ่งมันก็ทำให้เกิดพุทธิเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นทางมาคือไอ้สุตะจินตะภาวนาเนี่ยมันเป็นตัววิธีการให้เกิดปัญญามันไม่ใช่ตัวปัญญาเข้าใจนะฮะถ้าเป็นวิธีการเพราะฉะนั้นท่านจึงเติมคำว่ามะยะไงฮะสุตะมะยะปัญญาไอ้มะยะตัวนี้แปลว่าเกิดจากหรือทำด้วยนะก็เป็นว่าสุตะมะยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากสุตะการสดับสับฟังครูสอนเราใช่ไหมเราไม่ได้เรียนบทเรียนเรื่องทำคอมพิวเตอร์เราก็ทำไม่เป็นใช่ไหมก็อาศัยครูสอนถ่ายทอดสุตะให้จินตามะยะปัญญาหรือจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดคนนี้มีความคิดดีเป็นคนริเริ่มสร้างสรรค์มีความคิดริเริ่มทำสิ่งใหม่ได้ประดิษฐ์สิ่งใหม่ได้อันนี้จินตามยปัญญาใช่ไหมก็ต้องเป็นช่องทางเป็นตัวแหล่งที่มาหรือวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญาแต่ที่ปัญญานี้เป็นเรื่องของระดับไอ้ตัวปัญญาระดับหนึ่งของปัญญานะปัญญาพุทธิปัญญาก็เกิดจากสุตตะบ้างเกิดจากจินตะมันเกิดจากภาวนาบ้างอันนี้คือปัญญาจะไปหาคำให้ตรงกับคำว่าอินเทลเล็กของฝรั่งอ๋อก็ใช้พุทธิตัวเดียวกับพอแล้วไม่ต้องไปปัญญาหลอกแล้วสำหรับคำว่า wisdom ที่ใช้นะครับอ๋อก็จะใช้เป็นคำใหญ่เราก็จะใช้ปัญญานี่แหละคือปัญญานี่เวลาฝรั่งแปลฝรั่งในวงการพุทธเนี่ยจะแปลว่า wisdom เรื่องของตะวันตกนี่ครับพอฟังแล้วเนี่ยพอหลังจากซองมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็ทิ้งตัวศาสนาของเขาไปมากก็นั่นแหละมันเป็นสุดโต่งอ่ะแล้วก็มาเรื่องของเหตุผลแล้วก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้ขอถามที่คุณงานว่าสภาพสื่อสภาวะไอ้การนับถือศาสนาของเขาเองในโลกตะวันตกเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับศาสนาที่สถานไหนหรือเขาทิ้งมันไปมากแล้วก็อยู่กับเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใหญ่คือสภาวะปัจจุบันเนี่ยครับศาสนาคริสต์กับคนตะวันตกเองเป็นยังไงครับครับมันเป็นยุคคือฝรั่งตอนแรกเนี่ยแกก็พละเต็มที่เลยใช่ไหมก็เรียกว่าเกลียดเลยว่างั้นเถอะตอนแรกเนี่ยมันก็อย่างที่บอกแล้วเนี่ยมันไอ้นี่มันครอบงำเรามาทำให้เราอยู่ในยุคมืดว่างั้นนะใช่ไหมมันก็เกลียดเต็มที่เลยตอนนั้นนะไม่เอาละทีนี้ก็ถือว่าวิทยาศาสตร์นี่แหมเหมือนกับเป็นพระเจ้าเลยนะเพราะว่ามันให้ความหวังนะก็ฝากความหวังไว้กับวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ตามมาแล้วก็อุตสาหกรรมเพราะนั้นยุคต่อจากนั้นมาก็เป็นยุคของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจใช่ไหมเนี่ยจุดหมายก็คือความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทางวัตถุใช่ไหมแล้วไอ้ความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทางวัตถุก็คือเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้ด้วยอุตสาหกรรมเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จะเจริญได้อย่างไรต้องมีเทคโนโลยีจริงไหมจริงถ้าไม่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปไม่ได้เลยอย่างเริ่มต้นปฏิวัติอุตสาหกรรมต้องมีพลังงานไอ้น้ำขึ้นมาเลยใช่ไหมจึงเกิดรถจักรไอ้น้ำเรือกลไฟอะไรเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ฐานของเทคโนโลยีคืออะไรวิทยาศาสตร์จะพัฒนาเทคโนโลยีก็ต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนี่เพราะนั้นมันมาด้วยกันเลยเป็นกระบวนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นยุคที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ได้4ตัวนี้เพื่อจุดหมายทางเศรษฐกิจพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีบนฐานของวิทยาศาสตร์จบสูตรสำเร็จแค่นี้แล้วมองวงกว้างคือชนะธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติได้ตามปรารถนาความสุขสำเร็จอยู่ที่นี่นะนี่คือความฝันของยุควิทยาศาสตร์
พราะนั้นเขาจึงโปรเกรสนะก้าวหน้าไม่รู้จักสิ้นสุดทีนี้ก้าวไปก้าวมามันเจอว่าไปไม่รอดก้าวไปก้าวมามันเอ๊ะธรรมชาติแวดล้อมจะพินาศจะอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ผิดหวังเลยทีนี้ไอ้การผิดหวังจากวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเกิดมาเป็นระยะระยะก็ไปอ่านว่าตอนแรกเนี่ยฝรั่งมันผละทางด้านสปิริชวลทางด้านที่เขาแปลว่าจิตวิญญาณทางด้านจิตใจไปซึ่งเป็นจิตใจที่คลุมเครือเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างสปิริชวลเนี่ยนี่พอผละออกมาแล้วมันก็มาเน้นว่าวัตถุทางกายอย่างเดียวถูกไหมมันไม่เอาเลยเรื่องจิตเพราะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันค้นแต่ความจริงด้านวัตถุจริงไหมจริงมันมองนอกตัวมันมองธรรมชาตินอกตัวจะไปเอาชนะเนี่ยเพราะนั้นฝรั่งมันก็มองนอกตัวแล้วก็วัตถุเนี่ยนี่มันก็มาด้วยความหวังอันเนี้ยเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยสูตรสำเร็จเขาไอ้สี่ตัวเนี่ยสำคัญนี่พอมาเนี่ยมันเริ่มผิดหวังมันเป็นระยะให้ความผิดหวังหนึ่งด้านจิตใจปรากฏว่าเครียดมาทั้งไอ้กระบวนการที่จะทำให้ได้มาซึ่งวัตถุสมบูรณ์ต้องแข่งขันกันใช่ไหมก็เครียดต้องมาเอารัดเอาเปรียบกันต้องมาชิงไหวชิงพริบกันนะจิตใจก็ไม่สบายทุกเอ๊มันไม่จริงนี่นะมันไม่สุขจริงเนี่ยมันเริ่มผิดหวังแล้วเพราะมันไปด้านเดียวนี่สุดโต่งหนึ่งแล้วมันเริ่มผิดหวังทางจิตใจสองด้านสังคมมันก็ไม่ดีมันมีอาชญากรรมมากขึ้นสังคมมันเจริญขึ้นเป็นสังคมเมืองเป็นเออร์บันโซซายตี้เนี่ยเป็นสังคมเมืองเป็นนิวยอร์กเป็นชิคาโกเป็นลอสแองเจลิสอาชญากรรมยิ่งมากขึ้นนะคนหวาดระแวงมากขึ้นนะประตูบ้านต้องใส่ไอ้ตาแมวไว้ขยายดูนะแล้วต้องมีโซ่อีกชั้นหนึ่งโอ้มันทุกข์ทางสังคมด้วยนะไฟกับจิตใจบีบคั้นแล้วก็ไอ้ทานด้านสังคมคือการแข่งขันกันตลอดเวลาคนก็หวาดระแวงมันมาทั้งจิตใจทั้งทางสังคมเนี่ยมันไม่ดีเลยนี่เนี่ยมันเลยเกิดแล้วมามีสงครามเขาอีกสงครามก็เรื่องทางสังคมนะฮะเบียดเบียนการเกิดสงครามเวียดนามคนอเมริกันมาตายตั้งในราว 50,000 นะที่สงครามเวียดนามเนี่ยแล้วรบกันตั้งนานเนแล้วผลที่สุดก็อเมริกันก็แพ้ก็มีความรู้สึกเสียเกียรติเสียหน้าอย่างยิ่งเลยนะชาติมหาอำนาจอะไรมาแพ้กับไอ้ประเทศเล็กๆนี้นะแล้วนอกจากนั้นก็คือคนของตัวเองก็มาตายมากมายแล้วคนรุ่นใหม่ก็รู้สึกผิดหวังใกล้ความเจริญที่มาฆ่าฟันกันเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันไปเบียดเบียนรังแกเขานี่ไอ้นี่ประเทศเล็กนิดเดียวเนี่ยใช่ไหมเราประเทศใหญ่นี่ไอ้พวกคนหนุ่มสาวมันรู้สึกว่าเอ๊ะอารยธรรมของเรานี่มันเป็นอารยธรรมแห่งการห้ามหั่นเบียดเบียนรังแกคนอื่นเนี่ยมันรู้สึกมันผิดเขาเรียกว่าฝรั่งเกิดความรู้สึกกิลตี้นี่มันก็ไปทบทวนประวัติศาสตร์โอ้ชาติเรานี่เจริญมาด้วยการรังแกทางนั้นเลยเข้ามานี่แย่งแผ่นดินอินเดียนแดงอินเดียนแดงถูกบรรพบุรุษของเรากลั่นแกล้งนะสัญญาแล้วหักหลังมันนะนัดมันมาพบแล้วแทงหลังมันแทงหลังจริงๆนะแทงด้วยมีดนะอย่างไออินเดียนแดงหัวหน้าเผ่าคนหนึ่งเนี่ยมันรบเก่งจริงๆฝรั่งต้องยอมมานัดมาพบกันเจรจากันพอมันหันหลังให้แทงมันเลยเนี่ยแล้วก็ฝรั่งเอาไอ้โรคสมอลพ็อกซ์อะไรนะฝีดาษนะเป็นต้นเนี่ยเอามาจากยุโรปแล้วมาในพวกนี้พวกอินเดียนแดงเนี่ยไม่เคยมีโรคนี้มาก่อนไม่มีภูมิต้านทานตายไปใบไม้ร่วงเลยนะอินเดียนแดงเป็นต้นเนี่ยพวกเผ่าอินคาเผ่าอะไรต่างๆที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยตายเพราะโรคระบาดที่มาจากฝรั่งเริ่มแต่สเปนเนี่ยตายไปจาก50ล้านเหลืออยู่4ล้านนะดูจะประมาณนั้นพวกคนรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็ผิดหวังมากรู้สึกว่ากินตี้ว่าชาติเรานี่มันจะเลยขึ้นมาด้วยการรังแกเจ้าถิ่นแย่งแผ่นดินเขานะโอ้แล้วยังดูไอ้พวกนิโกรผิวดำแอฟริกาไปจับมามันเป็นทาสนะมาใช้งานมันเหมือนสัตว์
โอ้โหนี่ประเทศเราจะเลยขึ้นมาเพราะแรงงานทาสใช่ไหมนะไอ้พวกอินิโกรอินแอฟริกานะจับเหมือนยิ่งกษัตริย์อีกนะเขายังมีพิพิธภัณฑ์อยู่ทางบอสตันอะไรเนี่ยนะก็เอาใส่เรือมาเอาใส่เรือมาให้อัดแน่นเลยไม่มีทางได้ขยับขยื่นล่ะเพราะว่าเอาให้มากที่สุดก็เป็นสินค้าเนี่ยใส่โซ่ตรวนร้อยติดกันแล้วก็เรียงไปตับเลยเป็นแถวให้จุที่สุดจนกระทั่งเรือมาขึ้นอเมริกาแล้วก็มาขายเวลาขายที่บอสตันทำไงทราบไหมนะมันมีแท่นขึ้นมานะแล้วก็เอาทาสขึ้นไปยืนนะไอ้พวกที่มาเขาเรียกอะไรนะประมูลนะประมูลก็มาต่อราคากันนี่ไอ้ทาสเนี่ยมันก็มาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะเอาขึ้นทีละคนนะอ้าวคนนี้ไอ้พวกขายก็พรรณนาสรรพคุณไอ้ทาสคนนี้นะมันดีทางนั้นมีกำลังแข็งแรงดีใช้งานประเภทเกษตรกรรมจะดีอะไรต่ออะไรพรรณนาคุณไปนะเขาเรียกว่าสรรพคุณอันนี้ฝ่ายพวกที่มาประมูลก็คนนั้นก็ให้ราคาเท่านั้นเท่านี้ตกลงพอให้ไปก็เสร็จไปคนหนึ่งอันนี้ก็เอาไปแล้วไอ้คนขึ้นใหม่อาจจะเป็นลูกหรือไอ้เป็นเมียขึ้นมาก็ไอ้คนซื้อมันก็อาจจะไปอีกทางหนึ่งหมดเลยพ่อแม่ลูกไปคนละทิศละทางใช่ไหมเนี่ยลองคิดดูสิครับมันทรมานคนขนาดไหนแล้วเอาไปแล้วก็เหมือนกับสัตว์นั่นแหละใช่ไหมฮะโอ้ใช้แรงงานอะไรแต่ไรทีนี้ไอ้คนรุ่นหนุ่มสาวยุคเนี่ยยุคสงครามเวียดนามเนี่ยเป็นยุคที่เกิดไอ้ความผันผวนในสังคมอเมริกันอย่างยิ่งมันเกิดความรู้สึกกิลตี้มากไปรังแกเวียดนามคนเอเชียไปรังนึกถึงอดีตก็รังแกแย่งแผ่นดินของคนอินเดียแดงไปรังแกพวกทาสเจริญมาด้วยอย่างนี้ประเทศเรามันผิดหวังเหลือเกินนั้นยุคนั้นคนหนุ่มสาวเกิดปฏิกิริยาต่อสังคมเหมือนกันสังคมนี้ใช่ไม่ได้มันปฏิเสธสังคมเลยต้องเลิกสังคมเหมือนกันนะแล้วมาแข่งขันหาความเจริญกันอะไรเนี่ยทำงานกันไม่ได้มีความสุขมาดูพ่อแม่มันแล้วไม่เห็นมีความสุขอะไรเลยวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้แต่วิ่งออกไปจากบ้านนะแล้วก็ตลอดหรืออะไรก็แล้วแต่เร่งรัดแล้วก็ไปนั่งใส่ไอ้เสื้อนอกอยู่ในที่ทำงานไม่เห็นมีความสุขมันบอกว่าโถเราจะต้องไปตั้งท่าใส่เสื้อรีดอะไรต่ออะไรให้มันลำบากต่างๆก็อยู่มาตามธรรมชาติดีกว่านอนกลางดินกินกลางทรายเสื้อผ้าไม่ต้องรีดผมผ้าไม่ต้องตัดมันบอกอย่างนี้สบายกว่ามีความสุขใช่ไหมมันก็มองเขามันไปแปลกก็เลยเกิดยุคฮิปปี้ได้ยินไหมฮิปปี้นี่เกิดเมื่อปี1965 1964ขึ้นมา1964นี่ฮิปปี้มีเป็นส่วนตัวยังไม่ได้เผยแพร่เพราะ1965ก็ยังไม่เผยแพร่1967เนี่ยจึงดังเลยทีนี้ดังระเบิดเลยว่างั้นเถอะนะเพราะว่าไอ้พวกนิตยสารไทยไลฟ์สมัยนั้นไลฟ์ยังไม่หมดไลฟ์ยังอยู่ไลฟ์เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วในการไลฟ์ก็ถ่ายคู่กันแล้วก็นิวสวีกอะไรพวกนี้มันก็ลงบทความกันใหญ่ปี1967โอ้คราวนี้รู้จักฮิปปี้กันทั่วเลยก็ฮิปปี้ก็มีกันไปนี้ก็ไปตามที่ต่างๆตั้งเป็นนิคมเป็นคอมมูนกันขึ้นมาแล้วก็อยู่กันเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ต้องแต่งงานอยู่กันตามสบายแล้วก็เสพยาเสพติดกินกัญชากันแล้วก็อะไร LSD มีหนังสือเล่มหนึ่งนะเขียนว่าไอยาเสพติดที่เรียก LSD เนี่ยบอกว่าเทียบภาวะที่ได้มีความสุขใน LSD นี่เทียบกับนิพพานว่างั้นแล้วเขียนหนังสือเป็นเล่มหนึ่งเลยนะเนี่ยเป็นนักจิตวิทยามาจากอเมริกาแล้วก็มาในเมืองไทยนี่แล้วหายไปมันพอดีกับไอยุคที่มีผู้ก่อการร้ายและคนไทยกำลังปราบคอมมิวนิสต์ก็มีข่าวว่าแกอาจจะถูกพวกคอมมิวนิสต์ฆ่าหรือไงไม่รู้เขาอาจจะสงสัยว่าเป็นพวกไส้ศึกหรืออะไรพวกนี้นะนี่เป็นนักจิตวิทยาอเมริกันเข้ามาไปเขียนตำราเรื่องนี้เรื่องคล้ายๆเทียบประสบการณ์ NSD กับนิพพานเขาก็มาเริ่มสายพุทธศาสนาด้วยตอนนั้นพวกฝรั่งพวกนี้ก็จะมาสนใจสมาธิสนใจเซนสนใจโยคะอะไรต่ออะไรด้วยหาทางออกทางด้านจิตใจก็สปิริตชวนอีกนี่แหละนี่แหละสปิริตชวนแหละนะพวกฮิปปี้ก็สปิริตชวน
นี่ยสปิริตชวลแบบฮิปปี้เอาไหมล่ะเนี่ยเอาไหมนั่นสิมันไม่ได้ความเอามาทำไมสับอย่างนี้สับที่มันกำกำกลมกลมพร่ามัวบอกจะยุให้เด็กไทยเป็นฮิปปี้แล้วก็เรื่องเยอะฮะเล่าไปไม่รู้จะจบอะเดี๋ยวไปสกิดโน่นก็ออกมาเรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้นะฮะก็ตกลงว่าสังคมอเมริกันก็ยุค1964656667มาถึงถึง70กว่าเป็นยุคฮิปปี้นะทีนี้ฮิปปี้ก็ระบาดมาทางนี้ก็มาตั้งนิคมกันที่เนปาลไอ้เนปาลก็ไล่ไปพอไล่ไปมันก็ไปเอาทางอะไรอัฟกานิสถานปากีสถานอะไรพวกนั้นพอเดือดร้อนก็ไปทั่วหมดวันนี้นะทีนี้ต่อมาก็จางหายไปแต่ว่ามันประณีตยิ่งขึ้นคล้ายๆว่ามันเริ่มมีเหตุผลขึ้นมาก็มาสนใจสมาธิแบบมีเหตุผลมากขึ้นเป็นเรื่องสปิริตชวลที่มันค่อนข้างเป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นหน่อยใช่ไหมไม่ใช่เป็นสปิริตชวลที่เป็นอกุศลนะก็ต่อมาก็เซนก็ตอนนั้นก็เบื่อเป่งบานอยู่แล้วเซนของญี่ปุ่นนะพุทธศาสนานิกายเซนแล้วก็มาทิเบตก็ขึ้นไปอีกแล้วพวกโยคะเข้าไปใช่ไหมโยคะนี่ก็ได้รับความนิยมอย่างยิ่งนี้ต่อมาไอ้พวกแขกอินเดียเนี่ยพวกมหาฤาษีเข้าไปอีกพวกมหาฤาษีเข้าไปนี่ก็ไปเผยแพร่ลัทธิของโยคีนั่นแหละก็เกิดลัทธิหาริกฤษณะขึ้นมาใครเคยได้ยินบ้างนะเนี่ยหลังจากยุคของฮิปปี้แล้วเนี่ยก็มีพวกอย่างฮาริกริสนะนี่ก็เป็นพวกฮินดูเนี่ยเข้าไปเผยแพร่นะแล้วพวกหนุ่มสาวอเมริกันนี่ก็หนีจากบ้านมาอยู่กับพวกฮาริกริสนะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแต่งไงรู้ไหมใส่โทตีรู้จักโทตีไหมนุ่งโทตีแบบแขกอะผ้านุ่งแบบแขกคล้ายๆโจงกระเบนอะบางๆคือมันไม่เหมือนโจงกระเบนเขาทำมาเรียบร้อยของเขามันง่ายๆนะเป็นผ้าโทตีแล้วก็มีสีส้มๆไม่ใช่สีแสดของเรามันสีส้มของเขามันสีแสดมันจะคล้ายกันมากอันนี้พวกนี้ก็จะนุ่งโทตีสีส้มนะแบบนักบวชฮินดูแล้วก็ไว้ผมเปียยาวแล้วก็เอาแป้งทาหน้าขาววอกบ้างแต้มสีแดงทาไปขีดบ้างอะไรแต่อะไรเนี่ยนะลองคิดดูหนุ่มสาวอเมริกันไปได้อย่างนี้นะฮะไม่เอาแล้วเสื้อผ้าแบบฝรั่งนะมันนุ่งแบบแขกแล้วก็ถือชิงแล้วก็กลองยาวกลองแบบแขกนะไม่ใช่เหมือนของเราเดี๋ยวก็คล้ายๆกลองยาวแหละแล้วก็ไปกันเป็นกลุ่มๆนะฮะแล้วก็ชอบไปทำสี่แยกไปตามหน้าตึกใหญ่ๆในมหาวิทยาลัยนะอย่างมหาวิทยาลัยโคลัมเบียแล้วไปแล้วก็ไปเต้นกันนะตีไอ้พวกหนึ่งก็ตีกลองไอ้พวกหนึ่งก็ตีชิงแล้วก็เต้นไปร้องฮาเรรามาฮาเรรามาฮาเรรามานี่ฝรั่งเท่านั้นเลยนะหนุ่มสาวเท่านั้นเนี่ยฝรั่งมาไปไกลฮะเด็กไทยยังแพ้มันลิบเลยเด็กไทยได้แต่แค่ตีกันนะแพ้ฝรั่งพวกนี้ไม่ตีกันใจดีนะไม่ตีใครอะพวกนี้ใจดีมากนะเพราะถือหลักแบบสมัยนักบวชแล้วไม่ลุกรานใครไม่เบียดเบียนใครนะแล้วก็ขอทานเพราะว่ามันไม่มีสตังค์นี่มันก็ต้องขอแต่ว่ามันไปชมรมตั้งชมรมจะขายนั่นขายทูบอ้าวนะก็มีสตังค์ก็อยู่ง่ายๆนี่ไม่ต้องใช้อะไรสิ้นเปลืองใช่ไหมก็นุ่งโทตีเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อนะกินอยู่ง่ายๆทีนี้ไอ้พวกนี้มันก็หนีพ่อแม่ไปอยู่กันเยอะแยะหมดไอ้พ่อแม่ก็เดือดร้อนไอ้ลูกก็ไม่เล่าเรียนศึกษาแล้วก็มาอยู่กับพ่อแม่เกิดเรื่องตอนนั้นพอดีผมไปพักอยู่ที่นิวยอร์กพวกฮาริกฤษณะพวกหนึ่งมาหาที่วัดบอกท่านช่วยสนับสนุนหน่อยนะพวกเราถูกฟ้องอ้าวทำไมล่ะไอ้พวกพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะมันฟ้องเราฟ้องไงฟ้องว่าไอ้พวกฮาริกิสนะเนี่ยมาทำเบรนวอชชิ่งว่างั้นเหรอเบรนวอชชิ่งรู้จักไหมล้างสมองฮะบอกล้างสมองโอ้โดนก็หาไร้แรงบอกถ้าพวกผมแพ้คดีนะโดนไล่ออกจากประเทศเลยท่านช่วย
ยืนยันสนับสนุนหน่อยว่าพวกฮาริกฤษณะเนี่ยไม่เป็นเบรนวอชชิ่งเราบอกเราไม่เกี่ยวด้วยเนี่ยพวกนี้ก็ยุ่งฮะบางทีก็มีออกทีวีเอาไอ้พวกทนายที่มาเป็นเข้าฝ่ายผู้ปกครองนะเอามาออกยกตัวอย่างว่ารายเนี่ยเขาได้ไปเอากลับใจพวกฮาริกฤษณะกลับมาได้แล้วมาโฆษณาเนี่ยก็โฆษณางี้มันก็ไปได้กันทนายอีกแหละใช่ไหมไอ้พวกพ่อแม่ที่ลูกหนีไปก็จะมาหาทนายพวกนี้ก็ได้เงินอีกนะก็มาโฆษณาทางทีวีว่าเนี่ยเขาเก่งเขาสามารถไปกลับใจพวกลูกที่หนีไปเป็นฮาริกฤษณะได้กลับมาบางรายมันซ้อนกลมันหลอกไอ้พวกทนายกับพ่อแม่มันโดนไอ้พวกเนี้ยอุ้มมาคือพ่อแม่แล้วก็ทนายเมื่อตามใช่ไหมพ่อแม่ก็จ้างไอ้พวกทนายนี่ก็ไปหาวิธีที่จะเอากลับมาตอนหนึ่งไอ้รายนี้น่ะมันไปเดินอยู่ริมถนนไอ้พวกทนายนี่ก็ไปให้คนน่ะอุ้มขึ้นรถมาเลยอุ้มขึ้นรถมาเจอพ่อแม่มันก็ซ้อนกลพ่อแม่กับไอ้ทนายนี่บอกว่ามันกลับใจแล้วยอมแล้วนะไม่ไปอีกแล้วพอพังนี้เผลอนะฮะมันก็หนีกลับไปอีกนี่เป็นตัวอย่างก็มีเรื่องต่างๆมากมายตอนนั้นสังคมอเมริกันก็วุ่นฮะคือเป็นเรื่องความผันผวนทางด้านสังคมที่คนอเมริกันเนี่ยมีไอ้ปัญหาความแปรปรวนทางด้านจิตใจแล้วก็มีผลกระทบสืบเนื่องมาจากเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความผิดหวังในเรื่องของความเจริญทางวัตถุที่ว่าเจริญมาก็ไม่เห็นมีความสุขอะไรจริงจังนะก็เนี่ยก็เป็นการเล่าให้ฟังถึงเรื่องอดีตนะแล้วต่อมาก็มาผิดหวังไอ้เรื่องธรรมชาติเนี่ยเรื่องไอ้ธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นพิษมีพอลูชันมลภาวะสูงก็เป็นปัญหาใหม่ตกลงก็เป็นปัญหาสังคมตะวันตกทางด้านจิตใจที่เขาเรียกจิตวิญญาณเนี่ยแล้วก็เรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติก็ตกลงมาจบที่ปัญหาที่3คือธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรมเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดพร้อมกับที่อีก2ปัญหาก็ไม่หมดไปสังคมอเมริกันก็ยังหาทางออกจากนี้ไม่ได้3อันเนี่ยยังตันอยู่เขายังหาคำตอบไม่ได้ก็อยู่กันไปก็ต้องอยู่ในวิถีชีวิตแบบเดิมเพราะอารยธรรมมันสร้างมาอย่างนั้นทั้งที่รู้ว่ามันไม่สมหวังนั่นพร้อมกับไอ้สภาพที่เจริญเนี่ยภายในมันก็มีความรู้สึกที่มันไม่สมบูรณ์มันผิดหวังมันแปลกแยกอะไรต่างๆเนี่ยซ่อนอยู่เรื่อยเพราะนั้นฝรั่งก็จะมีลักษณะเรื่องเครียดนี่มากใช่ไหมพอสภาพสังคมชีวิตจิตใจแล้วก็มันจะมาซ้ำด้วยความไม่สมหวังอีกนะทีนี้เราก็ต้องรู้สภาพนี่แหละสภาพจิตของคนตะวันตกแล้วเราจะใช้วิธีไหนอันนี้ไอ้ฝรั่งมันไม่มีทางไปมันก็คือมันไปสุดตรงทางด้านวัตถุแล้วใช่ไหมเมื่อมันสุดตรงทางวัตถุมันผิดหวังมันก็เลยหันกลับมาทางด้านจิตใจอีกทีนี้จิตใจของเขาก็คือเรื่องศาสนานั้นยุคหลังเนี่ยศาสนาคริสต์ก็เริ่มตีตื้นขึ้นมาบ้างนะในบางส่วนบางนิกายเพราะฉะนั้นยุคที่หันกลับมาสนใจศาสนานี่เริ่มมาหลายปีแล้วนะคือใกล้ๆกับไอ้เรื่องที่เกิดฮิปปี้อะไรต่อมามันก็แสวงหาต่างๆก็เป็นยุคของการแสวงหาคือแสวงหาทางออกจากความผิดหวังเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุที่ไม่ทำให้ได้บรรลุจุดหมายที่ประสงค์ก็แสวงหาต่างๆมันเมื่อในไปสุดตรงทางวัตถุแล้วมันก็เลยหันกลับมาหาจิตใจใช่ไหมอันนี้พวกหนึ่งก็จะหันมาหาข้างนอกเนี่ยมากเช่นมาหาทางพวกเราอะไรเงี้ยทางสมาธิทางโยคะทางอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่ว่าพร้อมกันนั้นพวกหนึ่งมันก็ไปหาศาสนาคริสต์ด้วยเพราะเป็นเรื่องสปิริตชวนที่ว่านี่สปิริตชวนแบบคริสต์เนี่ยก็เป็นเรื่องศรัทธาอย่างที่ว่าดื่มด่ำเข้าถึงพระเจ้าจิตนี้เข้าไปกลมกลืนลืมไปเลยเหมือนกับโยคีอินเดียเหมือนกันโยคีอินเดียก็หมายความดื่มด่ำในจิตใจจนกระทั่งว่ากายเกยมีไม่มีไม่รู้แล้วจิตมันไปได้ดื่มด่ำเข้าถึงอะไรสภาวะสูงยิ่งนะก็พระพุทธเจ้าก็ผ่านมาหมดแล้วนะ
นี่เราควรจะศึกษาตะวันตกให้เข้าใจเขาให้ชัดไม่ใช่ว่าจะไปเอาอะไรต่ออะไรเข้ามาคือฝรั่งเขาไม่มีทางไปเขาได้แค่นี้ก็หมายความตอนนี้ฝรั่งก็ยอมรับแล้วว่าความเจริญทางวัตถุไม่พอก็ได้จุดนี้เราเอาจุดนี้เข้ามาเราก็บอกว่าเราต้องรู้ทันนะเห็นไหมว่าสังคมตะวันตกเนี่ยยอมรับความจริงแล้วว่าความเจริญทางวัตถุอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอต้องมีจิตใจด้วยแต่ไอ้จิตใจแบบฝรั่งมันถอยกลับไปแบบเดิมก็ตายสิมันไปเจอสปิริตชวลแบบเก่าที่มันหนีมาทีอีกแล้วมันก็จะต้องวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะไปสุดตรงทางโน้นแล้วสุดตรงทางนี้หมายความว่าก่อนที่มาสุดตรงทางวัตถุมันก็ไปสุดตรงสปิริตชวลมาจนกระทั่งกลายเป็นครอบงำทางด้านจิตใจไปแล้วมันมาสุดตรงทางวัตถุมันก็ตีกลับจะไปสปิริตชวลอีกแต่อย่างน้อยไอ้พวกUnited Nations สหประชาชาติก็ยอมรับความจริงนี้ก็พยายามนำไอ้สิ่งนี้เข้าไปเราก็รับรู้ในส่วนนี้เราก็อนุโมทนาด้วยว่าเขาได้รู้สำนึกว่ามันเดินทางผิดมาจะแก้ไขปัญหาแต่ไอ้วิธีแก้ปัญหาเราไม่จำเป็นต้องไปยอมรับเขาเพราะเรารู้ทันฝรั่งมันเป็นยังไงใช่ไหมทำไมจะต้องไปเอาอย่างมันล้าหลังเราตั้งเท่าไหร่นะพอเข้าใจไหมฮะศึกษาประวัติสักหน่อยผมว่าท่านที่มาถามเรื่องจิตวิญญาณอะไรเนี่ยรู้จักฝรั่งพอเปล่านะไม่ค่อยรู้จักหรอกไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเขาว่าไอ้ความหมายสปิริตชวลอะไรต่ออะไรมันแค่ไหนนะสปิริตชวลชั้นต่ำชั้นสูงก็ไม่รู้เรื่องนะเอ๊ะจะว่าเขาแรงกว่าหรือเปล่านะแต่บางทีมันก็ต้องว่าแรงๆบ้างนะคือบางทีมันหลงอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าเรื่องเข้าราวแล้วอย่างที่ว่ามันทำให้ลืมคนของเราเองชาวบ้านนะแล้วชาวบ้านจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยล่ะเรื่องเหล่านี้บุญกุศลน่ะดีแล้วแหละพอพูดขึ้นมาก็เข้าใจใช่ไหมท่านนะแล้วมันเป็นเรื่องดีอย่างเดียวเลยบุญกุศลเป็นแต่เพียงว่าจะไปแนะเขาถูกหรือเปล่าเท่านั้นเองนะถ้าพระเรามีปัญญามีความรู้ก็สอนให้ดีมันก็ได้ทั้งจิตใจมันบุญนี่มันเป็นเรื่องจิตใจแต่ว่ามันแฝงปัญญาด้วยใช่ไหมแล้วมันเป็นแต่ด้านดีอย่างเดียวมันดีกับสปิริตชวลตรงนี้คือมันหนึ่งมันมีความชัดเจนกว่าสองมันเป็นด้านกุศลความดีอย่างเดียวสามมันเข้ากับพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีของเราใช่ไหมเนี่ยมันก็ไปได้ดีสื่อกันได้ทันทีเลยนะพอคนมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมันก็หายปัญหาจิตใจหมดเลยเชื่อไหมชาวบ้านเราอยู่มาได้เนี่ยไอ้จิตใจที่มันดีก็ด้วยบุญด้วยกุศลเนี่ยพอระลึกเรื่องบุญกุศลจิตใจก็สบายชุ่มฉ่ำมีปิติอิ่มใจสปิริตชวลนี่แหละแต่เป็นสปิริตชวลที่ดีนะไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ไปสปิริตชวลแบบผีเข้าแล้วก็ไม่ได้เรื่องแน่คนไทยเราคงต้องศึกษากันให้เยอะๆหน่อยคือเราไปเอาแบบเอาอย่างฝรั่งอะไรแต่อะไรมาแล้วก็ไม่รู้เขาจริงนะเหมือนอย่างนักเผยแพร่ศาสนาคริสต์มาหลอกอย่างน่าขำเลยนะไปหลอกชาวบ้านที่เชียงใหม่อันนี้อยู่ในหนังสือเขาเลยนะนะคือชาวบ้านแกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรราหูอมจันทร์สุริยคราสจันทคราสน่ะนะเขาก็มาบอกอุ้ยนี่มันงมงายฝรั่งตะวันตกพวกฉันเนี่ยรู้ดีแล้วว่างั้นนะไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นเรื่องพระอาทิตย์เงามันบังกันว่างั้นนะเงาจันทร์บังโลกเงาโลกบังจันทร์ใช่ไหมฮะท่านั้นแหละโหชาวบ้านก็ตื่นใหญ่แหมพวกอะไรเขาเรียกศาสนาจารย์นี่โอ้มีความรู้ดีทำให้เราหายงมงายไปเอาของนักวิทยาศาสตร์เขามาก็พวกศัตรูของตัวเองนั่นแหละใช่ไหมนะนักวิทยาศาสตร์มันค้นไอ้เรื่องนี้ขึ้นมาก็ศัตรูเอามันไปฆ่าเอามันไปเฝ้าทั้งเป็นเสร็จแล้วเอาความรู้มันมาใช้เอามาหลอกชาวบ้านไทยนี่แหละนะเพราะฉะนั้นนักเผยแพร่ศาสนาคริสต์ตอนนั้นก็ใช้วิธีนี้แล้วไปหลอกชาวบ้านทางภาคใต้ขออภัยที่ใช้คำว่าหลอกนะแต่มันก็หลอกจริงๆอ่ะนะเช่นอย่างทางใต้เนี่ยก็ไปบอกว่าเนี่ยดูสิเมืองฝรั่งกับเมืองไทยไหนเจริญเมืองไทยนี่เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาใช่ไหมคนไทยบอกใช่
แล้วเมืองฝรั่งนี่พัฒนาใช่ไหมใช่แล้วเมืองไทยนับถือศาสนาอะไรนับถือศาสนาพุทธแล้วเมืองฝรั่งนับถือศาสนาอะไรนับถือคริสต์อ้าวอย่างนั้นถ้าจะพัฒนาต้องนับถือศาสนาอะไรโอ้ต้องนับถือคริสต์สิว่างั้นนะนี่วิธีคนนักเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นเรื่องไปทำที่ภาคใต้โธ่มาที่จริงไอ้ฝรั่งมันเจริญเพราะว่ามันดิ้นรนให้พ้นจากการบีบคั้นข่มเหงของศาสนาคริสต์ใช่ไหมมันชัดๆอยู่แล้วทีนี้คนไทยมันไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ศึกษาประวัติศาสตร์นะมันก็เลยเชื่อตามเข้าไปอีกไม่ได้เรื่องฉะนั้นคนไทยนี้จะต้องสร้างปัญญากันให้มากๆให้ความรู้กันนะเรื่องของตัวเองก็ไม่เคยรู้เรื่องฝรั่งก็ไม่รู้เขามายังไงก็ไม่รู้ก็จำเป็นนะต้องให้ความรู้กันหน่อยอย่าไปเอามาเฉยๆเอามาต้องเอามาพร้อมทั้งความรู้ด้วยรู้เบื้องหลังความเป็นมาเหตุปัจจัยของเรื่องนั้นๆที่พูดนี้มันก็อาจจะแรงไปบ้างแต่ที่จริงมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นก็พูดไปตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่จริงแกก็ไม่น่ามาหลอกอย่างนั้นนะมาที่หลอกชาวบ้านแกก็อย่างว่าแกก็หาทางเผยแพร่ของแกให้ได้ผลมีอะไรไหมครับพูดซะยาวโอ้นี่สี่ทุ่มกว่าแล้วชัดพอไหมชัดนะก็อยากให้รู้เข้าใจอะไรตามเป็นจริงเราต้องศึกษาต้องรู้อะไรต่างๆมันมาไงไปไงไม่รู้ไม่เข้าใจอย่าไปยอมเราต้องค้นให้มันรู้ให้ได้นะนี่ก็มองในแง่หนึ่งก็น่าตำหนิก็ไปเอาไอ้คำว่าสปิริตชวนมาก็ไม่ศึกษาให้มันชัดมายังไงไปไงนะก็ไปติดอยู่แค่ความหมายหนึ่งที่ฝรั่งพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งให้มาใช่ไหมฝรั่งกลุ่มนี้ก็ให้แต่ความหมายที่จะมาใช้นะเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าไปไงมาไงกว้างขวางแค่ไหนดีชั่วอย่างไรนะเลยกลายไปว่าวันนี้มาติเตียนพวกสมัยใหม่คนไทยอะไรแต่ไรก็ต้องขออภัยด้วยเอาละครับถ้างั้นนะเราเคยนัดคุยกันใหม่นะ